بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ยินดีนะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมก็ถือว่าได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับของทางสินทรสเต็กเฮาส์นะครับนุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นนะครับต้องสินทรนะฮะยีแอนไม่ยอมฟังนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของตั้งแต่การเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็การให้ความสำคัญในการที่ให้บรรดาวิทยากรเนี่ยนะได้มานำเสนอความรู้ให้กับพี่น้องเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมเวทีกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับครั้งที่แล้วที่มาก็มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยนะครับครั้งนี้ก็ได้มาเจอกับบรรดาคณาจารย์ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ความรู้ในสังคมแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าชมเชยนะครับกับสถานที่แห่งนี้ว่าให้ความสำคัญและขอให้ลอสุภานุตาลาเนี่ยได้ประทานริสกีให้กับพี่น้องเราแล้วก็ให้กับทางสินทรสเต็กเฮาส์เนี่ยเพื่อที่จะได้มารับใช้พี่น้องได้มาส่งเสริมเรื่องการศึกษากันต่อไปวันนี้หัวข้อของผมนะครับเขาตั้งหัวข้อมาให้นะฮะว่าบอกเพื่อนว่าทำไมผมถึงรักอิสลามแต่ว่าผมมองลงไปเนี่ยผมยังไม่เจอเพื่อนเลยนะฮะผมมองลงไปเนี่ยมีแต่รุ่นมะผมทั้งนั้นเลยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาบอกกับพวกเราทั้งหมดนี่แหละนะว่าทำไมเราถึงรักอิสลามเพราะว่าเราจะได้เอาสิ่งนี้เนี่ยเอาไปถ่ายทอดต่อนะเพราะว่าในความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะพี่น้องจะบอกว่าถ้าเราไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยเราไม่มีทางประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์หนึ่งนะซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์ที่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าเรามาอันซะลัลลอฮุอัลกุรอานอิลลาฮาซิซซูเราะห์ละกะฟัตฮุมถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ประทานกุรอานลงมานอกจากซูเราะห์นี้เนี่ยถือว่าพอเพียงแล้วก็คือซูเราะห์วันอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอัลลอฮ์สาบานกับการเวลาแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์เริ่มต้นก่อนเลยว่าด้วยการสาบานแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยขาดทุนสาบานกับเวลาแสดงว่าเราจะขาดทุนกับเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วพระองค์ก็บอกว่าอิลลายกเว้นคนที่มี4ประการนี้ครบถ้วนหมายความว่าถ้าขาดประการ1ประการใดเนี่ยขาดทุน1อิลลัลลดีนาอามานูคนที่มีอีหม่านก็คือคนที่มีความรู้เพราะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญประการแรกเลยนะในการศึกษาของเราวะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติอามันที่ซอเลห์ประการที่2รู้และปฏิบัติรู้และปฏิบัติถ้ายังไม่ถ่ายทอดยังขาดทุนอยู่เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะตะวาซอบิลฮักและมีการตักเตือนกันในเรื่องสัจธรรมความถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ถ่ายทอดเวลาถ่ายทอดเนี่ยพี่น้องเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันยากเย็นมันต้องมานั่งบรรยายต้องอะไรกันรู้อะไรแล้วก็เอาไปบอกต่อกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะวันนี้เราจำอะไรได้บ้างเราไปบอกต่อกับเขาเอาไปถ่ายทอดให้กับเขาและเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่เราจะได้ประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเวลาที่เรามานั่งเรียนรู้แล้วเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าวันนี้เรามานั่งเรียนเนี่ยนะคิดว่ากลับไปเนี่ยเราได้ไปคุยกับหลานไปคุยกับลูกๆไปคุยกับเพื่อนๆว่าเราได้อะไรไปบ้างแล้วเราก็จดกระดาษที่มีอยู่ตรงข้างหน้าพี่น้องนะพี่น้องจดแล้วว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะนำไปถ่ายทอดแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีความจำได้ดีเหมือนท่านอุมัรบินคอตอบอุมัรเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ทำสวนด้วยกันที่มะดีนะห์อุมัรบอกว่าหะดีษนี้บันทึกในซอฮีห์บุคอรีนะอุมัรบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยฉันไปเรียนกับท่านนบีเพื่อนต้องเฝ้าสวนแล้วก็เวลาฉันไปเรียนเนี่ยฉันต้องท่องจำกลับมาแล้วก็เอามาสอนเพื่อนพออีกวันนึงสลับกันเพื่อนไปเรียนบ้างแล้วฉันเนี่ยเฝ้าสวนคือเฝ้าสวนคอยรดน้ำต้นไม้คอยพรวนดินคอยดูแลต้นไม้ดูแลต่างๆนานาทั้งหมดแล้วก็เวลาเพื่อนไปเรียนมาเพื่อนต้องเอามาสอนฉันวันนี้เราลองดูว่าเรามาเรียนเนี่ยแล้วเราก็ลองเอาความรู้กลับไป
กลับไปสอนนะกลับไปบอกต่อใช้คำว่าบอกต่อก็ได้พี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาวางรูปแบบอะไรที่มันยากวันนี้เรื่องที่อยากจะเอามาคุยกับพี่น้องเนี่ยก็คือเราจะบอกกับเพื่อนยังไงว่าทำไมเราถึงได้มีความรักต่ออิสลามถามว่าเราจะไม่รักอิสลามได้ยังไงทั้งที่อิสลามเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เราจะไม่รักอิสลามได้ยังไงทั้งที่อิสลามเป็นศาสนาที่จะพาเราไปสู่การรอดพ้นเราจะไม่รักอิสลามได้ยังไงทั้งที่อิสลามคือศาสนาที่มีแต่การผ่อนปลนเราจะไม่รักอิสลามได้ยังไงทั้งที่อิสลามเป็นศาสนาที่มีแต่การอภัยมีแต่การให้มีแต่ความง่ายดายและพี่น้องมาดูนะว่าวันนี้ผมจะมาบอกให้พี่น้องดูว่าทำไมอิสลามทำไมเราถึงบอกว่าอิสลามนั้นยิ่งใหญ่พี่น้องอะตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกนี้มาเนี่ยนะจนถึงวันนี้เนี่ยหรือว่าเราไม่ต้องย้อนไปไกลขนาดนั้นก็ได้ตั้งแต่ในวันที่ประวัติศาสตร์ได้ถ่ายทอดมาถึงเราวันที่ประวัติศาสตร์มีการบันทึกประวัติศาสตร์ถ่ายทอดมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีอาณาจักรใดที่ยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรอิสลามเพราะนั้นพี่น้องอะวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราคือเรียกว่ากอลิยาเราคือคนกลุ่มน้อยเราคือมุสลิมกลุ่มน้อยที่ในประเทศนี้บางครั้งเวลาเรามองอยู่ในประเทศนี้เนี่ยเราอาจจะมองดูว่าเราคือกลุ่มชนที่มุสลิมมีอยู่น้อยเราคือชนกลุ่มที่เรามีเพียงน้อยนิดแต่พี่น้องลองวันนี้เนี่ยโลกมันเปิดกว้างความยิ่งใหญ่ของอิสลามเนี่ยเปิดมาให้คนได้เห็นละแล้วถ้าพี่น้องย้อนไปนะเราจะไม่พบอาณาจักรใดสักอาณาจักรเดียวที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนอาณาจักรอิสลามและไม่มีอาณาจักรใดสักอาณาจักรหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ได้ครึ่งของอิสลามอันนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้พี่น้องฮะคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำพูดของผมและไม่ใช่คำพูดของคนมุสลิมด้วยเป็นคำพูดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามีการบันทึกเอาไว้เขามีการบอกเอาไว้และเขามีความแปลกใจกับความรุ่งเรืองของอิสลามเนี่ยว่ามันรุ่งเรืองมาได้ยังไงบรรดานักคิดเนี่ยคนที่เขาพยายามที่จะคิดวิเคราะห์คือคนเราเนี่ยนะพี่น้องแม้กระทั่งเป็นนักวิชาการก็ตามนักวิชาการเนี่ยหมายถึงว่าทั้งนักวิชาการทางด้านศาสนาแล้วคนที่ไม่ใช่ศาสนาเวลาที่เขาจะมีการคิดวิเคราะห์เนี่ยแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องของความยิ่งใหญ่ของอิสลามเขาจะมานั่งคิดดูว่าทำไมอิสลามถึงได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะพี่น้องจะบอกกับพี่น้องว่าอิสลามของเราเนี่ยอาณาจักรของอิสลามนะวันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับอิซากัลลอฮ์ขอรอนครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในอาณาจักรที่เราเคยได้ยินอาณาจักรฟาโรห์ใช่ไหมอาณาจักรอียิปต์ในยุคที่มีความรุ่งเรืองเนี่ยมันก็รุ่งเรืองอยู่แค่อียิปต์พี่น้องประเทศอียิปต์เนี่ยกว้างแค่ไหนเราน่าจะรู้ดีแค่นิดเดียวติดอยู่แม่น้ำนายอยู่หน่อยเดียวถ้าเรามาดูปัจจุบันนี้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจในปัจจุบันนี้เนี่ยอเมริกาส่วนหนึ่งแล้วก็ประเทศจีนอาณาจักรเดียวพี่น้องอาณาจักรเล็กๆส่วนหนึ่งผมใช้คำว่าอาณาจีนเนี่ยพี่น้องมองดูว่าจีนใหญ่ไหมฮะใหญ่นะรัสเซียใหญ่ไหมฮะใหญ่แต่เดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องรู้ถึงอาณาจักรที่ใหญ่ของอิสลามเนี่ยพี่น้องจะมองดูว่าจีนเนี่ยเล็กๆรัสเซียเนี่ยเล็กๆอเมริกาเนี่ยประติ๋วเดียวเทียบกับอิสลามเพราะนั้นถามว่าแล้วทำไมเราจะไม่รักอิสลามอ่ะทั้งอิสลามเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการสร้างโลกนี้มาเนี่ยแล้วพี่น้องดูนะว่าพี่น้องอาจจะมองดูว่าตั้งคำถามมาเองว่าแล้วอาณาจักรโรมันล่ะพวกโรมันที่มันเคยยิ่งใหญ่ทางตอนเหนืออาณาจักรโรมันยิ่งใหญ่อยู่ตรงไหนฮะอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแล้วก็ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปแล้วก็ทิศตะวันตกของทวีปยุโรปแหมวันนี้ผมอยากจะมาฉายอะไรนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมขอให้มีนี่เนี่ยเราไม่เตรียมเองอ่ะนะเนี่ยเขามีอยู่แล้วอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพโลกเนี่ยโลกของเราเนี่ยนะ
พี่น้องจะเห็นว่าอาณาจักรก่อนๆเนี่ยนะอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะอยู่ที่คอนสแตนตินียะหรือว่าคอนสแตนติโนเปิลซึ่งอาณาจักรนี้เนี่ยโดนอิสลามพิชิตในยุคของท่านมูฮัมหมัดฟาเตห์มัดฟาเตห์เป็นแม่ทัพที่พิชิตปีที่700กว่าฮิจเราะห์ศักราชที่700กว่าแล้วมัดฟาเตห์เนี่ยเปลี่ยนชื่อคอนสแตนตินียะหรือว่าคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเปลี่ยนเป็นอิสลามบูลบูลแปลว่าเมืองอิสลามบูลก็คือเมืองอิสลามแล้วก็เพี้ยนมาเป็นภาษาตุรกีปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูลที่ประเทศตุรกีปัจจุบันนั่นแหละเมื่อก่อนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของโรมันแต่อิสลามไปพิชิตได้เป็นอาณาจักรเพียงแค่ถ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ของอิสลามเนี่ยเป็นอาณาจักรหนึ่งบางคนบอกว่าแล้วเปอร์เซียล่ะเปอร์เซียเคยยิ่งใหญ่นะพี่น้องอ่ะอิสลามเกิดขึ้นมาเพียงแค่กายผมกินอิ่มเลยใช่ไหมในน้ำเนี่ยนะจริงผมว่าแก้วเดียวก็พอนะเดี๋ยวเขาก็กาแฟมาอีกนะเชื่อผมป่ะล่ะนะเพราะนั้นอิสลามเนี่ยนะพี่น้องบางคนบอกเปอร์เซียเนี่ยปัจจุบันคืออะไรฮะแถบประเทศอิหร่านคนบอกอาณาจักรเปอร์เซียล่ะอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเคยรุ่งเรืองแต่อิสลามตั้งอาณาจักรขึ้นมายังไม่ถึง20ปีเปอร์เซียล่มสลายในยุคใครครับประวัติศาสตร์ต้องมีนะพี่น้องคือเราจะได้มีความคิดว่าอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่วันนี้เวลาที่เราจะไปคุยกับใครเนี่ยคุยกับเพื่อนเราเป็นคนพุทธเป็นคนคริสต์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจว่าคริสเตียนคือศาสนาที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกบอกกลับเข้าไปว่าพี่น้องฮะบอกกลับเข้าไปว่าปัจจุบันนี้แหละดินแดนที่คริสเตียนมีเยอะดินแดนยุโรปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมุสลิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยยังไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยคนที่วิจัยจำนวนออกมาเนี่ยคนที่ทำโพลจำนวนออกมาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคือคริสเตียนมีพวกนักบูรพาคดีคริสเตียนที่เขาทำการวิจัยออกมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกเองว่าต่อไปอีกไม่กี่สิบปีเนี่ยที่ยุโรปจะมีมุสลิมมากกว่าครึ่งทวีปมันไม่เกินความจริงพี่น้องวันนี้ยุโรปมุสลิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นได้ไงบางครั้งเนี่ยนะการเพิ่มจำนวนของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ด้วยการดะอะวะของมุสลิมนะด้วยการด่าว่าของคนที่ไม่ชอบอิสลามเราได้ข่าวฝรั่งเศสเคยมีกลุ่มลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามเดนมาร์กมีกลุ่มลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามเยอรมันมีกลุ่มลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามยุคสมัยท่านนบีเนี่ยก็มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอิสลามในสมัยท่านนบีนะในสมัยท่านนบีตอนนบีทำการด่าว่าเนี่ยจะมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านเลยแล้วรู้ว่าท่านนบีเนี่ยด่าว่าคนใกล้ตัวแล้วนบีจะดักคนที่เข้ามาในนครมักกะในช่วงเทศกาลทำฮัจญ์นบีไปทำการดะอะวาเขาเทศกาลในช่วงที่มีการทำการค้านบีทำการดะอะวาเขาซึ่งบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยนำทีมโดยอบูญะฮัลอบูละฮับนะอบูละฮับเป็นลุงท่านนบีนะแต่คอยไปดักตรงทางเข้าที่คนจะเข้านครมักกะเนี่ยแล้วไปดักแล้วก็ไปบอกกับคนที่อยู่ระหว่างทางนั่นแหละบอกเขาว่าระวังนะเวลาจะเข้ามาในมักกะเนี่ยระวังให้ดีนะในมักกะเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ทำการดะอะวะไปสู่ศาสนาใหม่แล้วเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนบ้าแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนบ้าคือมันบอกกับผู้คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนบ้าให้ระวังนะเป็นไงฮะพี่น้องกลับกลายเป็นว่าคนน่ะไม่รู้จักท่านนบีหรอกแต่เวลาวะนั้นไปบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นคนบ้าเนี่ยอยากรู้เลยว่าถ้าศาสนาใหม่มันคืออะไรแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเอาอะไรมาสอนเลยกลายเป็นว่าจากคนที่ไม่รู้จักท่านนบีเนี่ยมาเดินเข้ามาในมักกะเนี่ยมาตามหาท่านนบีว่ามูฮัมหมัดอยู่ไหนแล้วคนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะหนึ่งในนั้นคือคนที่เป็นนักกวีที่โด่งดังในยุคของอาหรับนะมาตามหาท่านนบีแล้วเวลามาเจอท่านนบีเนี่ยเขาก็บอกท่านนบีเลยว่าอันนี้ก็ตัวอย่างคนหนึ่งนะเขาบอกท่านนบีเลยว่าบอกมูฮัมหมัดฉันเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นนักเป่านักปัดเป่าเขาบอกพอเวลาที่ใครเป็นอะไรเนี่ยใครเป็นบ้าใครเป็นอะไรเนี่ยฉันจะเป่าใ
แล้วก็ทำดีละฉันเป่าละหายเขาบอกท่านนบีว่ามีคนบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นบ้าที่ฉันเป่าให้เอาไหมท่านนบีบอกชายคนนี้ว่านั่งลงก่อนแล้วก็ฟังก่อนแล้วท่านนบีก็อ่านคุตบะฮาญะให้ฟังเพื่อนต้องไปดูนะคุตบะเนี่ยมีความหมายยังไงอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะซัยยิอาติอะมาลินาอันนี้เราจะได้ยินกันประจำตอนไหนครับคุตบะวันศุกร์หรือถ้าใครได้แต่งงานบ่อยๆเนี่ยคุตบะไม่ได้แต่งงานบ่อยๆใครที่ไปร่วมงานแต่งงานบ่อยๆแม่ไม่ได้เลยแล้วเวลามีบรรยายทีไรนะผมดูนะจริงๆเนี่ยผมไม่อยากบอกว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยนะก็ถึกไปอีก2แถวก็ได้นะผมรู้แล้วผู้หญิงเยอะกว่าเพียบเลยนะวันนี้พูดอะไรที่มันเสียงๆไม่ได้ว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครไปงานคุตบะนิกะห์บ่อยๆเนี่ยเวลาคุตบะเนี่ยเขาจะอ่านนี่แหละอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละพอเวลาชายคนนี้ได้ฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักกวีอ่ะหมายความว่าเขาเก่งเรื่องภาษามากแล้วเขาก็บอกว่าสำนวนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สำนวนของที่คนจะมาแต่งได้นะเขาก็เลยบอกท่านนบีว่าขออีกรอบหนึ่งนบีก็อ่านให้ฟังอินนัลฮัมดุลิลลาห์จนชายคนนี้บอกว่าสำนวนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สำนวนของคนธรรมดาและไม่ใช่สำนวนที่นักกวีอย่างเราเนี่ยจะแต่งได้เขาก็เลยบอกท่านนบีว่าแสดงว่าสิ่งที่เจ้านำมาเนี่ยไม่ใช่คำพูดของคนบ้าแล้วเหมือนกันพี่น้องในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนแบบนี้แล้วด้วยสาเหตุของคนแบบนี้แหละทำให้คนรับอิสลามปัจจุบันนี้เนี่ยในยุโรปเมื่อก่อนคนไม่รู้จักอิสลามเท่าไหร่นะจนกระทั่งเวลาที่มีคนโจมตีอิสลามโจมตีมุฮัมมัดเป็นแบบนั้นอิสลามเป็นแบบนี้เลยทำให้คนยุโรปเนี่ยยุโรปในนิสัยไม่ได้เหมือนคนไทยนะคนไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนิสัยโดยพื้นฐานของอุปนิสัยของเราเนี่ยนะเป็นคนขี้อายจะยิ้มสยามเมื่อกี้เขาจะตั้งชื่อให้เรายิ้มสยามแต่ว่ายุโรปเนี่ยเป็นพวกที่อยากรู้อยากเห็นเวลามันสงสัยอะไรแล้วเนี่ยมันอยากรู้อยากเห็นมันถามพอเวลาที่บอกว่ามุฮัมมัดเป็นคนยังไงเนี่ยกลายเป็นคนยุโรปเนี่ยศึกษาอิสลามกันเป็นแถวเลยหนังสือที่ขายดีในยุโรปในอเมริกาเนี่ยคือหนังสือกุรอานที่แปลเป็นภาษาอื่นแล้วมีกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกว่านักบูรพาคดีเนี่ยนักบูรพาคดีเนี่ยมุสตัชริกีนเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้อิสลามโดยตั้งใจว่าจะตอบโต้อิสลามแต่พวกนักบูรพาคดีนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งรับอิสลามด้วยการยอมจำนนของหลักการอิสลามเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยบางครั้งการดะอวะอิสลามที่มันแผ่กระจายไปเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะทำการดะอวะศัตรูอิสลามนั่นแหละมันนำเสนอปลุกให้มันดังขึ้นมาปลุกให้อิสลามมันดังขึ้นมาเลยกลายเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกรู้จักอิสลามไม่มีใครไม่รู้จักอิสลามย้อนกลับมาดูนะพี่น้องว่าเวลาที่เราตายไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอคืออะไรนะเดี๋ยวคนสุดท้ายนะอาจารย์ยูซุฟของเราจะบอกชีวิตหลังความตายเวลาเราตายไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอคือคำถามที่มาลายกามาถามอะมารบุกมันนบียุกวามาดีนุกใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าและใครคือนบีของเจ้าคำถามนี้นะไม่ต้องมุสลิมหรอกคนทั้งโลกอะให้เป็นกาเฟสด้วยตอบได้หมดแหละแสดงว่าคำถามในกูโบเนี่ยคำตอบเนี่ยไม่ใช่ตอบด้วยการท่องจำนะพี่น้องแต่มันคือการตอบด้วยกับการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติของเราผ่านในวันในหลุมฝังศพเราก็จะผ่านแต่ต่อให้การปฏิบัติเราไม่ผ่านเนี่ยเวลาที่ในหลุมฝังศพเราก็ตอบอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีก็ตามวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าอิสลามมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอิสลามมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาและอิสลามคือศาสนาอิสลามของเราศาสนาที่มีการยอมจำนนเพราะนั้นพี่น้องเรามาดูกันแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาณาจักรเพียงแค่เล็กน้อยเราคุยกันถึงเปอร์เซียว่าเปอร์เซียเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่พออิสลามเติบโตขึ้นมาเพียงแค่20กว่าปีเปอร์เซียล่มสลายด้วยการที่อุมาร์ส่งกองทัพไปพิชิตเปอร์เซียอย่างง่ายดายเปอร์เซียล่มสลายแบบง่ายมากซึ่งต่างกับโรมนะพวกโรมเนี่ยยังมีการต่อกรกับอิสลามอยู่เพราะฉะนั้น
อาณาจักรที่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าอาณาจักรตรงนั้นอาณาจักรตรงนี้เนี่ยทีนี้เรามาดูว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมายังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้มีความภาคภูมิใจก่อนภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราว่าเราคือมุสลิมที่มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอิสลามเริ่มต้นมาจากนครมักกะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเป็นนบีในปีฮิจเราะห์ศักราชที่500เท่าไหร่ฮะปีที่571เนี่ยท่านนบีเกิดพี่น้องบวกไปอีก40ปีปีที่611ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าผมบวกผิดบอกด้วยนะถ้าเรื่องการบวกเลขเราไม่ช่วยกันเนี่ยไม่รู้จะช่วยกันทำอะไรแล้วแหละเนี่ยเพราะนั้นใช้เวลา40ปีท่านนบีอายุ40ท่านนบีทำการเผยแพร่ศาสนาเพราะนั้นอิสลามเริ่มต้นที่นั่นเพราะนั้นพี่น้องอิสลามเริ่มต้นมาเนี่ยด้วยกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีท่านหนึ่งได้เกิดขึ้นมาคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสั้นๆนะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้รู้จักการใช้ชีวิตของท่านนบีการดำเนินชีวิตของท่านนบีเนี่ยว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตขึ้นมาใช้ชีวิตขึ้นมาด้วยกับความอดทนอย่างมากหมายความว่าก่อนที่จะได้เป็นผู้ที่มาทำการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยได้ผ่านกับความยากลำบากมาเยอะแยะมากมายท่านนบีเกิดมาไม่มีพ่อวันนี้ใครมีพ่อคอยดูแลอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วท่านนบีอายุได้ยังไม่อายุได้เท่าไหร่นะเกิดมาไม่มีพ่อเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับแม่นมซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่แม่แท้ๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมสะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยินดีเลยครับแม่ตัวเรียมรู้ใจจริงๆเลยตัวเรียมเขาหลังเอากาแฟให้ผมเนี่ยอย่าสวยมากนะเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดตัวเรียมอายุ70กว่าแล้วนะแต่มองดูตู้เรียนยังสวยอยู่เลยผมก็งงมากเลยนะพอมาที่สวยเดี๋ยวคนนึกว่าสาวๆมาเดินเอากาแฟมาให้นะมีอยู่ทีนึงนะมีป้าอยู่คนเขาบอกว่าเขาโมโหมากเขาบอกว่าผมไม่ยอมทักเขาบอกเขาอยู่ไกลนะเขาบอกว่าเขามองอาจารย์ไม่ยอมทักไม่ยอมมองหน้าไม่ยอมอะไรเลยผมไม่รู้ทำไงผมก็เลยบอกเขาว่าโอ้โหผมนึกว่าสาวๆมายืนผมก็เลยไม่กล้ามองหน้ายังไม่กล้าเลยยิ้มสบายใจไปเลยทีนี้คือบางทีเนี่ยการพูดดีเนี่ยนะมันจะพาเรารอดได้วันนั้นถ้าเขาว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะรับรองเลยเขาโมโหเราโมแล้วโมโหยาวด้วยไม่ยอมคุยด้วยเนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ทีมงานเห็นแล้วนะผมได้กาแฟแล้วนะเดี๋ยวเขาไม่เห็นแล้วเอากาแฟมาเสิร์ฟอีกแก้วนึงนี่ลำบากเลย ท่านนบีเกิดมาเนี่ยพอเวลาพี่น้องลองคิดดูนะว่าเกิดมาท่านนบีต้องไปอยู่กับแม่นมคือประเด็นตรงนี้เนี่ยอิสลามเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าหลายครั้งหลายๆคนที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยว่าท่านนบี แม่ท่านนบีต้องเอาท่านนบีไปอยู่ที่ดินแดนไกลเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องการให้ได้อากาศดีๆต้องการให้ได้เจอภาษาดีๆ ถามว่าแม่คนหนึ่งอะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่คลอดลูกขึ้นมาแล้วก็สามีก็เสียไปอ่ะถามว่าเพียงแค่เหตุผลสองข้อนี้เนี่ยในการที่นางจะเอาลูกไปอยู่ที่ดินแดนไกลเนี่ยถามว่าพอไหมถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่พอนะในการที่บอกว่าเด็กคนนี้จะต้องไปเรียนรู้ในดินแดนที่ภาษาดีไปเจอแม่นมที่ดีแล้วคนเป็นแม่ปล่อยทิ้งลูกได้ถึง2ปีถึง4ปีไปอยู่กับแม่นมถามว่าไม่ใช่แต่นักประวัติศาสตร์ได้บอกว่าสาเหตุที่แม่ของท่านนบีต้องเอาท่านนบีไปอยู่กับแม่นมในดินแดนไกลร้อยกว่ากิโลนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เพราะว่าที่อามีนาได้เดินทางไปที่มะดีนาเนี่ยมะดีนาเมื่อก่อนมีโรคนะเป็นดินแดนที่มีโรคระบาดแล้วก็อามีนาเนี่ยติดโรคระบาดมาก็เลยไม่อยากให้โรคนี้เนี่ยมันส่งทอดไปหาลูกเลยให้ลูกเนี่ยไปอยู่ที่ดินแดนไกลนะแล้วท่านนบีก็ต้องอดทนในการอยู่กับคนที่ไม่ใช่แม่ตัวเองแต่ว่าฮาลิมาซาอดียะเนี่ยเลี้ยงท่านนบีอย่างดีอายุได้4ขวบฮาลิมาเอาท่านนบีกลับมาคืนแม่พี่น้องลองดูนะเด็กคนนึงไม่เคยเจอแม่ตัวเองไปอยู่กับแม่นมเขาคิดว่าไงเขาคิดว่าแม่นมนั่นแหละคือแม่ของเขาเองแล้วในวันที่เขาอยู่กับแม่นมเนี่ยแล้วก็อยู่กับพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
ถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยสองคนนี้ก็คือพ่อแม่ของเขาวันที่กลับมาอยู่กับแม่แท้ๆตัวเองเนี่ยเหมือนกับท่านนบีต้องมาอยู่กับคนที่ยังไม่คุ้นเคยต้องอาศัยการสร้างความคุ้นเคยกันแล้วท่านนบีก็ต้องจากคนที่เป็นแม่นมคนที่เคยคิดว่าเป็นแม่แท้ๆของตัวเองถามว่าความรู้สึกของเด็ก4ขวบในการที่ต้องมาอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วต้องจากกับแม่ที่คิดว่าเป็นแม่แท้ๆของตัวเองแล้วกับพ่อที่คิดว่าเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วก็มาทราบข่าวในตอน4ขวบเนี่ยว่าพ่อแท้ๆเสียไปแล้วคือเหมือนท่านนบีกำลังรู้ว่าพ่อตายไปกี่คน2คนแล้วก็ต้องมาอยู่กับแม่แท้ๆของตัวเองต้องมาทำการปรับความรู้สึกในการที่จะมาอยู่เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ย4ขวบต้องใช้ความอดทนอย่างมากอยู่กับแม่ได้2ปีกำลังจะคุ้นเคย6ขวบแม่เสียท่านนบีต้องปรับความรู้สึกอีกแล้วก็ไปอยู่กับคนที่เป็นปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอายุ6ขวบอยู่กับปู่กำลังจะคุ้นเคยกำลังจะอะไรดีแล้วปู่เป็นคนที่มีบารมีมากมีอำนาจมากคือใครบอกว่าท่านนบีเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนที่อะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าปู่ของท่านนบีเนี่ยรวยมากนะในวันที่อับรอฮายกกองทัพมาตีมักกะเนี่ยอับดุลมุตตอลิบมีอูฐอยู่200ตัวนะที่อับรอฮาจะยึดคืนไปแล้วอับดุลมุตตอลิบไปขอคืนมาคนมีอูฐ200ตัวเนี่ยมันจะคนจนนะแล้วคนเนี่ยวันนี้เนี่ยถามว่าอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเป็นปู่ท่านนบีปู่กับพ่อแท้ๆเนี่ยถามว่าเวลาจะขอตังค์ขอตังค์ใครง่ายกว่าหลานผมเนี่ยเวลาไม่ขอพ่อแม่มันเองหรอกไม่ขอโต๊ะมันมาของ่ายนะแล้วโต๊ะใจอ่อนง่ายผมก็งงเหมือนกันนะนี่มะผมมาด้วยนะมะผมมาตอนเลี้ยงผมเนี่ยยังดุนะแต่พอเลี้ยงหลานเนี่ยอ๋อใจดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านนบีไปอยู่กับปู่ของตัวเองอยู่กับปู่กำลังจะเข้าใจกับปู่ดี8ขวบปู่ตายต้องไปอยู่กับลุงซึ่งมีลูกเยอะทีนี้เริ่มการทำงานละเริ่มจนละเวลาอยู่กับปู่อยู่กับอบูตอเลฟอบูตอเลฟเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องทำมาหากินต้องทำงานอายุ12ท่านนบีต้องเริ่มต้นในการทำงานไปค้าขายกับลุงของตัวเองที่ดินแดนชามเพราะนั้นท่านนบีเติบโตมาตอนเด็กๆเนี่ยเติบโตมาด้วยกับการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองรู้จักความอดทนพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าของสินทรนี่พี่น้องไปถามเถอะเมื่อก่อนลำบากบ้างนั่นแหละผมเชื่อได้คนที่จะสามารถที่จะอดทนในการที่จะทำอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆได้เนี่ยเมื่อก่อนเคยลำบากมาทั้งนั้นแหละเพราะท่านอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้ท่านนบีเนี่ยมีความอดทนมาก่อนแล้วเวลามารับหน้าที่ในการเป็นนบีเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะอดทนกับแรงกระทบในทุกอย่างแล้วโดยย่ออายุ40ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลารับวะฮีมาเนี่ยท่านนบีเริ่มทำงานเลยทำหน้าที่ในการเผยแพร่เลยพี่น้องท่านนบีเริ่มทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประกาศศาสนาเนี่ยบอกกับคนใกล้ตัวแล้วก็กระจายออกไปเวลากระจายออกไปในนครมักกะเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีต้องการก็คือท่านนบีมุ่งเป้าไปที่คนที่มีอำนาจคนที่มีบทบาทในสังคมแล้วก็แต่คนที่รับอิสลามกับท่านนบีเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นคนยากจนทั้งหมดนะพี่น้องเป็นคนที่มาจากตระกูลใหญ่ๆแล้วก็มารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลารับอิสลามแล้วเนี่ยตระกูลของเขาเนี่ยเหมือนกับตัดเครือญาติตัดความสัมพันธ์บางคนบอกว่าไม่ต้องมารับมรดกอะไรกันทั้งนั้นแต่เวลาอิสลามเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนยอมในการที่จะอยู่กับอิสลามยอมทิ้งได้ทั้งหมดจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มทำการดะวะแบบเปิดเผยแบบชัดเจนกับนครมักกะแล้วท่านนบีก็เจอกับการต่อต้านอย่างมีการวางแผนนะพี่น้องศัตรูอิสลามเนี่ยพยายามที่จะสกัดอิสลามด้วยกับการวางสเต็ปในการวางแผนคุยกับท่านนบีดีๆบอกกับท่านนบีว่าให้เลิกทิ้งอิสลามท่านนบีไม่ทิ้งส่งคนมาเจรจากับท่านนบีท่านนบีไม่ทิ้งทีนี้อยากจะมาจัดการกับท่านนบีเลยไม่ได้มาติดลุงของท่านนบีคืออบูตอเลบเนี่ยอบูตอเลบเนี่ยเป็นลูกของอับดุลมุตตอเลบอับดุลมุตตอเลบเนี่ยเป็นเหมือนกับทะเลาะว่าคือเป็นเจ้าพ่อแห่งนครมักกะ
แล้วก็ดูแลทั้งหมดเพราะนั้นอบูตอเลบเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีแต่ไม่ชอบบังคับใครพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่เป็นนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีนะบางคนตำแหน่งเท่ากันแหละแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ชอบใช้บารมีไม่ชอบบังคับใครไม่ชอบอะไรใครมีตำแหน่งแต่ไม่แต่อีกคนนึงเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินใช้อำนาจอบูตอเลบเนี่ยมีอำนาจแต่ไม่ชอบใช้ไม่ชอบบังคับใครแสดงแต่ว่าความน่าเกรงขามเนี่ยมีอยู่ไม่มีใครกล้ามาแตะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีอบูตอเลบอยู่ท่านนบีทำการดะวะต่อไปผู้คนเกรงใจอบูตอเลบจนกระทั่งปีที่10ท่านนบีดะวะได้10ปีอบูตอเลบคือตอนนั้นท่านนบีอายุ50อบูตอเลบเสียชีวิตแล้วก็ท่านหญิงคอดีญะห์ก็เสียชีวิตภรรยาของท่านนบีคือ2คนเนี่ยอบูตอเลบคุ้มกันท่านนบีด้วยกับบารมีท่านหญิงคอดีญะห์คอยช่วยเหลือท่านนบีด้วยกับเงินด้วยกับการดูแลเรื่องศาสนาเพราะนั้นใครที่เป็นภรรยานะแล้วก็สามีทำงานศาสนาเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยช่วยเขาไปนะซัพพอร์ตเขาไปนะแล้วเราจะได้ผลบุญร่วมกันไปนะเพราะนั้นสังเกตพี่น้องแก่คนที่เดินทำงานศาสนาเนี่ยนะใครก็ตามเนี่ยที่ภรรยาไม่มีการส่งเสริมการทำงานศาสนาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะไปไหนได้มันกลัวไปหมดเอาบางคนเนี่ยเพื่อนผมบอกนะบอกว่าเรียนมาเก่งมากเลยนะไปบรรยายไม่กล้าบรรยายเพราะถามว่าทำไมอ่ะภรรยาไม่ให้ไปกลัวดังเดี๋ยวมีเพิ่มว่าอันเหรอคือเวลาเรากลัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้าภรรยาส่งเสริมไปเลยส่งเสริมงานศาสนายิ่งพอเวลาที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้ส่งเสริมในงานศาสนาของเขาแล้วอิสลามมันจะสามารถรุ่งเรืองไปได้ด้วยกับการทำงานเขาแล้วเราเนี่ยรอรับผลบุญอยู่ที่บ้านไม่ต้องตามไปตรวจหรอกว่าเขาไปจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะรอรับผลบุญอย่างเดียวเพราะนั้นพี่น้องท่านนบีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่10เนี่ยเริ่มเจอกับของแข็งแล้วเพราะลุงไม่อยู่แล้วท่านนบีเลยต้องพยายามที่จะหาอาณาจักรที่คอยคุ้มกันท่านนบีอย่างจริงจังแล้วท่านนบีต้องการให้มักกะเนี่ยมีคนรับอิสลามทั้งหมดและมักกะเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ท่านนบีทำการดะวะที่นั่นเลยเพราะอะไรฮะเพราะมักกะมีกะบะกะบะคือศูนย์กลางของอิสลามท่านนบีเลยต้องการให้อิสลามเนี่ยพยายามอย่างมากให้อิสลามอยู่ในดินแดนแห่งนั้นเนี่ยแล้วการดะอาวะนะพี่น้องการดะอาวะการเผยแพร่เนี่ยจะมีอยู่2ที่ให้เราดูนะ2ที่ที่เราใช้ในการเป็นบทเรียนในการทำงานศาสนาที่นครมักกะท่านนบีไม่มีกองกำลังมีแต่การใช้วาจาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะการทำงานศาสนาการดะอาวะของเราการเผยแพร่ของเราที่เมืองไทยของเราเนี่ยเรามีกองกำลังไหมฮะไม่มีเราไม่ได้มีกองกำลังแสดงว่าการเผยแพร่ของเราเนี่ยเอารูปแบบของท่านนบีที่นครมักกะเนี่ยเอามาเลยท่านนบีโดนว่าโดนตำหนิโดนคือโดนตำหนิในทุกอย่างที่คนบนโลกนี้โดนนะซึ่งบางอย่างเราไม่เคยโดนเลยโดนขว้างจนเลือดนองเท้าโดนเอาผ้ามารัดคอจนทั้งหายใจจะหายใจไม่ออกเอาโดนคือคำที่เป็นการตำหนิดูถูกทุกคำที่บนโลกดุนยานี่มีท่านนบีโดนเป็นคนบ้าเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์เป็นคนที่สร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวทำให้สามีภรรยาเขาแยกกันทำให้ทุกอย่างในการตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนมาหมดทีนี้เวลาเราล่ะพี่น้องถ้าเราต้องการทำงานศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยนะพี่น้องแค่เขาสะกิดมาหน่อยนึงเนี่ยเราเป็นไงขึ้นแล้วโมโหตีกลับแล้วสะกิดมาหน่อยเดียวให้นี่พูดเร็วมาพูดเองดิเนี่ยมาบอกพูดเร็วอาจารย์ครับเดี๋ยวจะอินชาอัลเลาะห์จะให้ช้ากว่าเดิมผมรู้มีคนคิดอยู่ในใจว่าอาจารย์จะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้อยู่กันตั้งนานเพราะฉะนั้นท่านนบีอดทนในการเผยแพร่แล้วก็ใช้ยุทธวิธีในการนิ่งใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวท่านนบีทำการดะวะต่อไปโดยที่ไม่ตอบโต้อะไรที่เป็นการปกป้องตัวเองปกป้องศาสนาอย่างเดียวไม่มีการใช้กำลังไม่มีการใช้คำด่ามีแต่การนำเสนอสิ่งที่ดีงามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปีฮิจเราะห์ศักราชที่10เวลาคนสำคัญคนที่คุ้มครองท่านนบีเสียเนี่ยท่านนบีก็ต้องไปหาคนที่คอยคุ้มกันท่านนบีเดินทางขึ้นไปต่ออิฟ
เดินทางไปตออิฟเนี่ยท่านนบีไม่ได้อยากไปนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวไปอะไรนะท่านนบีไม่ได้อยากไปแต่พออยู่ในนครมักกะห์แล้วไม่มีใครคุ้มกันท่านนบีแล้วเนี่ยต้องขึ้นไปที่ตออิฟแล้วก็คิดว่ามีตระกูลหนึ่งที่ตออิฟตออิฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตระกูลนั้นเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ที่ตออิฟแล้วก็คุมตออิฟอยู่เลยขึ้นไปหาตระกูลนั้นหนึ่งในแกนนำที่นั่นอับดุลยะลีลแล้วก็บอกเขาว่าต้องการที่นำเสนออิสลามให้กับเขาสิ่งที่ท่านนบีโดนกลับมาก็คืออะไรฮะบรรดาแกนนำเนี่ยปฏิเสธท่านนบีแล้วก็ไล่ท่านนบียิ่งไปกว่านั้นนะบอกเด็กๆเนี่ยให้ไปแกล้งท่านนบีตรงทางที่จะออกจากตออิฟมาเอาหินไปคว้างมั่งอะไรไปคว้างมั่งจนกระทั่งว่าเลือดของท่านนบีเนี่ยนองที่สำคัญก็คืออัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาส่งมาลาอิกะห์ขุนเขามาและให้ญิบรีลบอกท่านนบีว่าตอนนี้เนี่ยมาลาอิกะห์แห่งขุนเขาเนี่ยคือตออิฟเนี่ยใครเคยไปทำอุมเราะห์จะเห็นว่าตออิฟอยู่บนภูเขาใช่ไหมญิบรีลบอกว่ามาลาอิกะห์แห่งขุนเขาเนี่ยรออยู่แล้วแค่ท่านนบีสั่งมาคำเดียวว่าให้จัดการกับชาวเมืองตออิฟมาลาอิกะห์จะเอาภูเขาเนี่ยประกบเข้ากันและตออิฟจะหายไปจากแผนที่โลกท่านนบีบอกว่าไงพี่น้องด้วยกับการที่อยากจะให้มันไปถึงเป้าหมายที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยท่านนบีบอกว่าแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องเพราะว่าบอกว่าละอัลลอฮฺอัยยุคุริจามินอัสลาบิฮิมันยะบุดุลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้มีลูกหลานของชาวเมืองตออิฟเนี่ยออกมาและทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ปัจจุบันนี้เนี่ยศูนย์การท่องจำกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซาอุดีอาระเบียอยู่ที่เมืองตออิฟคนเมืองตออิฟเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามที่ดีมากและอิสลามที่ตออิฟมีแต่ความสวยงามให้เราเห็นด้วยกับดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในดุอาของท่านนบีอัลลอฮุมักซิรลิกอมีฟินฮุมลายะอะลามูนอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับกลุ่มชนของฉันเพราะว่าพวกเขาไม่รู้แล้วท่านนบีก็เดินทางกลับด้วยกับในวันนั้นเนี่ยมีแต่การปฏิเสธท่านนบีเดินทางกลับมาพอเวลากลับมาแล้วพยายามต่อไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่านิ่งอยู่เฉยๆท่านนบีพยายามต่อมีการเคลื่อนไหวต่อมีการพยายามไปในช่วงเทศกาลฮัจญ์คนจะหลั่งไหลเข้ามาทำฮัจญ์ตามรูปแบบท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปนะตามการเพี้ยนไปของคนที่เอาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในเรื่องศาสนาพี่น้องระวังนะระวังในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยว่าอย่าให้มีอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาในอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาทำการดะวะเนี่ยคือการดะวะหลังจากที่อิสลามได้เพี้ยนออกไปเมื่อก่อนเนี่ยศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเรียกว่าศาสนาฮานีฟียะศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จนต้องมีการเพี้ยนมาเรื่อยๆเพี้ยนมาเรื่อยๆมีคนนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในอิสลามในอิสลามจนกระทั่งว่ามีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเคียงคู่ไปด้วยเพราะนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่เราเจอหลักการที่ถูกต้องเนี่ยแล้วมันไปชนกับสิ่งที่เราทำตามๆกันมาตามปู่ย่าตายายตามๆกันมาเนี่ยถามว่าเราจะเอาหลักการที่ถูกต้องหรือเราจะเอาสิ่งที่มันผิดเพี้ยนมาถ้าเราเอาสิ่งที่มันผิดเพี้ยนทำตามกันมาเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกมุชริกีนที่นครมักกะปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ท่านนบีไม่อยู่แล้วพี่น้องสิ่งที่อยู่ก็คือหลักการที่ท่านนบีได้นำมาเพราะนั้นย้อนกลับมาดูว่าเราต้องกั้นกองอยู่เสมอเราต้องคิดใคร่ควรอยู่เสมออย่าปล่อยให้สมองเรามันปิดวันนี้ถ้าเราท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่มแล้วเราท่องจำหะดีษได้เป็นแสนๆบทเหมือนที่มาบุคอรีได้ท่องจำเราค่อยบอกว่าเรารู้หมดแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามานับว่ากุรอานเราท่องได้กี่ซูเราะห์บางคนบอกท่องได้กี่อายะห์ท่องได้กี่หน้าท่องได้กี่บรรทัดหะดีษเราท่องได้กี่บทมีเป็นแสนๆบทนะพี่น้องมาบุคอรีวันฉันท่องหะดีษซอฮีฮ์แสนบทหะดีษดออีฟ 200,000 บทเพื่อจะได้รู้ว่าที่ท่องหะดีษดออีฟเนี่ยไอ้เกิดที่เป็นหลักฐานไม่ได้นะถามว่าท่องทำไมอ่ะท่องเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนมันไม่ถูกไม่ต้องทำแล้วก็จะได้รู้ว่าอีกแสนบทเนี่ยอันไหนมันถูกจะได้ทำแต่เราเนี่ยไอ้แสนบทน่ะเราได้กี่บทเอาถึง10บทไหมพี่น้องไอ้200,000บทน่ะเราได้กี่บทแสดงว่าชีวิตเราต้องการการเรียนรู้แล้วต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเมื่อใดที่เราบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเรากำลังจะบอกตัวเราว่าเรารู้หมดแล้วในโลกดุนยาในความรู้อิสลามทั้งหมดซึ่งไม่มีใครสักคนหนึ่งบนโลกดุนยาเนี่ยที่จะพูดคำนี้ได้ทุกคนต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติมและต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้ท่านนบีขอเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ขอภรรยาเพิ่มนะคือผมมาฟด้วยนะพูดเรื่องนี้บ่อยเวลาผมเห็นใครจะหลับเนี่ยผมพูดเรื่องนี้แหละไม่ได้พี่น้องชอบนะเวลาอาจารย์คนไหนก็ตามพูดเรื่องนี้นะพี่น้องจะจ้องเลยว่าแม่มันจะเอาแต่เรื่องนี้แหละ
แต่ผมน่ะอยากจะปลุกให้เรานะตั้งใจฟังกันเรื่อยๆนะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขอความรู้เพิ่มจนท่านนบีเสียชีวิตนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขอความรู้เพิ่มวันนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ท่านนบีขอเพิ่มเนี่ยคือเรื่องความรู้วันนี้เราเนี่ยไม่ได้รับวะฮีนะพี่น้องอัลเลาะห์รับวะท่านนบีรับวะฮีจากอัลเลาะห์จากญิบรีลท่านนบียังขอความรู้เพิ่มฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เพิ่มขอความรู้เพิ่มให้ได้และให้เรามีความรู้เวลามีความรู้อะไรที่มันมาขัดกับสิ่งที่เราได้เป็นอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงพี่น้องเปลี่ยนแปลงกันไปให้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ว่าเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการพยายามในการที่อยากจะตั้งอาณาจักรให้ได้ขึ้นมาต่ออีฟไม่สำเร็จท่านนบีก็กลับมาที่นครมักกะห์มาทำการดะอวาต่อนะทำการเผยแพร่ศาสนาต่อบอกกับผู้คนต่อจนกระทั่งในปีก่อนท่านนบีอพยพ2ปีท่านนบีก็ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากนครมะดีนะห์คือพวกนี้ก็คือพวกเอาซ์และก็คอซรอตนั่นแหละมา10กว่าคนแล้วก็มาเจอท่านนบีท่านนบีก็ไปคุยด้วยแล้วคนกลุ่มนี้ตอบรับท่านนบีแต่ท่านนบีไม่เคยเดินทางไปที่นครมะดีนะห์นะเพราะว่าระหว่างนครมะดีนะห์กับมักกะห์ประมาณ400กิโลแล้วคนกลุ่มนี้ก็ศรัทธาเขาศรัทธาด้วยกับการที่เขาเคยได้ยินอิสลามมาแล้วคือพวกยิวนั่นแหละที่นครมะดีนะห์เนี่ยมีพวกยิวยิวคืออะห์ลุลกิตาบคนที่เรียนรู้ในเรื่องของคัมภีร์นะพวกยิวเนี่ยบอกกับชาวอาหรับว่าเดี๋ยวในคัมภีร์ของพวกเขาอะคัมภีร์ไบเบิลนะมีบันทึกเอาไว้ว่าจะมีนบีที่ถูกแต่งตั้งมาที่เป็นนบีที่มาจากชาวอาหรับเพราะนั้นพวกเจ้ารอเลยชาวอาหรับก็รอว่าเดี๋ยวจะมีนบีมาจริงๆแล้วเวลาเข้ามาที่นครมะดีนะห์มาที่นครมักกะห์เนี่ยโดยที่ตั้งใจในการมาทําฮัจญ์มาเจอท่านนบีเขาก็รับแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปบอกกับคนที่นครมะดีนะห์แล้วปีหน้านัดเจอกันใหม่หมายความว่านัดข้ามปีเลยนัดมาเจอกันในช่วงฮัจญ์พี่น้องดูนะว่าการทำการด่าว่างท่านนบีนัดเจอกันข้ามปีท่านนบีก็ยังรอแล้วก็ทำการเผยแพร่ต่อที่นครมะดีนะห์ที่นครมักกะห์เนี่ยพอเวลาปีถัดมาจาก10กว่าคนปีถัดมาเนี่ยมากัน80กว่าคนจากเผ่าเอาส์แล้วก็คอซรัจมาเจอกับท่านนบีในจุดนัดพบที่มีนาแล้วก็มาเจอกันมานั่งพบปะกันนะแล้วท่านนบีก็นำเสนออิสลามให้กับคนทั้ง8คือแน่นอนนะว่าคนที่กลับไปเนี่ยไปบอกคนกลุ่มนี้แล้วมีการศรัทธามีการยอมรับมาแล้วแล้วท่านนบีก็มาทีนี้ก็เลยมีการทำการให้สัตยาบันกันให้สัตยาบันกันในที่มีนาเนี่ยแล้วหนึ่งในสัตยาบันนั้นเนี่ยชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยเขาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเราเนี่ยพร้อมนะเราเนี่ยคืออัลส์และก็คอซรัจซึ่งเป็น2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในนครมะดีนะห์แล้วก่อนที่เขาจะรับอิสลามเนี่ยสองเผ่านี้นะพี่น้องเป็นสองเผ่าที่ตีกันเป็นว่าเล่นคือทะเลาะกันอ่ะให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆนะอย่างในรุ่นเราน่าจะทันอยู่นะไอ้เทคโนบางกะปิกับเทคไออะไรนะเทคนิคมินนะก็ตีกันอย่างนั้นเลยคือเจอหน้ากันไม่ได้เจอหน้ากันทะเลาะกันแม้กระทั่งนะในบทศาสตร์บางเล่มเขียนว่าแม้กระทั่งเด็กสองคนเล่นด้วยกันแล้วทะเลาะกันอ่ะไอ้นี่ไปฟ้องพ่อนั่นไปฟ้องพ่อมาญาติมายกพวกตีกันเลยด้วยการที่มันเป็นเผ่าที่ทะเลาะกันมากอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวนั้นก่อนนะฟันละฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่ให้การตะลีฟให้พวกเขาเนี่ยมีความเข้าใจหัวใจเข้าใจซึ่งกันและกันพอเวลา2เผ่านี้มารับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกกับเขาว่าให้เขาให้สัตยาบันแล้วเขาให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะกลับไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยกลับไปเผยแพร่แล้วเขาสัญญาท่านนบีว่าถ้าท่านนบีเดินทางไปหาพวกเขาที่นครมะดีนะห์เขาจะช่วยเหลือและปกป้องท่านนบีเหมือนกับที่เขาปกป้องภรรยาแล้วก็ลูกๆของพวกเขาหมายความว่าแลกด้วยชีวิตจะรอปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นท่านนบีมีสถานที่ที่เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องบางครั้งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยนะเราต้องการอย่างนึงแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอย่างนึงท่านนบีดะวะอย่างมากที่นครมักกะห์เพราะต้องการที่จะนครมักกะห์เนี่ยมีคนศรัทธากันทั้งหมดเพราะกะอ์บะห์ที่นครมักกะห์เห็นตออิฟอยู่ใกล้ท่านนบีขึ้นไปหาเจ้าเมืองตออิฟต้องการให้เจ้าเมืองตออิฟรับอิสลามแล้วก็ตออิฟจะได้เป็นเมืองหลวงของอิสลามไม่มีการตอบรับด้วยความต้องการท่านนบีแต่ว่าด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้นครมะดีนะห์เนี่ยเป็นนครที่เป็นเมืองหลวงแรกของอิสลาม
มีคนมาจากนครมะดีนะห์มารับจากท่านนบีไปแล้วก็มีกลุ่มนึงมา80กว่าคนรับกลับไปแล้วก็มีการรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้มีการพบปะกันมีการให้สัตยาบันกันในครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครสามารถเดินทางไปได้ไปเลยแต่ก่อนที่จะมีการเดินทางท่านนบีส่งมุซอับบินอุมัยร์ไปสอนกุรอานนะสอนกุรอานที่นครมะดีนะห์แล้วทีนี้ซอฮาบะห์ใครเดินทางไปได้ก็เดินทางไปมีความสามารถทุกคนพยายามที่จะเดินทางไปแอบไปบ้างอะไรไปบ้างนะอย่างที่เราได้เรียนรู้ในประวัติศาสตร์นะว่ามคือมักกะเนี่ยเป็นดินแดนเหมือนกับดินแดนที่คนหลากหลายที่เข้ามาในนครมักกะเนื่องจากมักกะเป็นสถานที่ที่มีการทำอิบาดะห์ผู้คนจะหลั่งไหลมาตลอดทั้งตอนเหนือทางดินแดนชามทางตอนใต้ทางเยเมนขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นมักกะจึงต้องมีอะไรฮะมีคนมีอิทธิพลคนรับอิสลามบางคนก็มีอิทธิพลทุกคนพอเวลาที่รับอิสลามแล้วจะแอบไปหลบไปอุมัรมัดคอตอบอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินได้เรียนรู้กันนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะผมว่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะเราต้องเอามาฟื้นฟูมาเล่าให้กับลูกหลานเราฟังกันบ่อยๆเมื่อก่อนเรื่องนี้ผมได้ฟังบ่อยมากเรื่องท่านอุมัรรับอิสลามเนี่ยนะอุมัรเวลาอุมัรจะอพยพเนี่ยอุมัรได้เดินไปที่กะบาเลยคือไปที่ศูนย์กลางของพวกมุชริกีนนะแล้วอุมัรก็บอกกับชาวกุเรชชาวกุเรชเนี่ยนะจะคอยกันแกล้งคนรับอิสลามคอยกันแกล้งคนที่เดินทางไปที่นครมะดีนะห์คนจะอพยพมามันจะคอยแกล้งอุมัรเดินไปที่กะอ์บะห์เลยแล้วบอกกะอ์บะห์บอกที่กะอ์บะห์ประกาศเลยว่าวันเนี้ยฉันจะอพยพไปนครมะดีนะห์อุมัรบอกว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะเจอพ่อแม่ตัวเองแล้วเนี่ยให้มาเจอกับฉันระหว่างทางแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในการรับอิสลามของคนที่นครมักกะเนี่ยไม่ได้มีแต่คนอ่อนแอนะบางครั้งเวลาเราเรียนรู้มามีแต่การเล่ามาว่ามักกะเนี่ยมีแต่คนอ่อนแอรับอิสลามมีแต่อะไรไม่ใช่อิบนุมัสอูดได้บอกว่ามาซิลนาอิซะมุนซุอัสลามะอุมัรเราเนี่ยยังคงมีความมีเกียรติมีความเข้มแข็งกันตั้งแต่อุมัรรับอิสลามและอุมัรรับอิสลามหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอวาได้แค่6ปีมารับอิสลามเลยไม่เคยกลัวใครแม้ทั้งวันอพยพพยพไปด้วยกับการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าฉันจะพยพใครคือคำนี่แรงนะพี่น้องคืออยู่ถ้ามีใครมาบอกเราว่ามีเท้าว่าเอาทำไมอยากจะกลับไปเจอหน้าแม่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับฉันมาดวลปืนกันเอาวันอุมัรประกาศว่าถ้าใครไม่อยากจะเจอหน้าพ่อแม่แล้วเนี่ยไปเจอกันระหว่างทางวันนี้ฉันจะพยพไม่มีใครกล้ากับอุมัรทุกคนรู้จักอุมัรเพราะไม่ยอมใครและอย่างวันคนตัวใหญ่นะพอเวลาหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อพยพไปเราเคยได้ยินเรื่องเหตุการณ์อิสรออและมิอรอจใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้ท่านนบีเนี่ยเดินทางจากนครมักกะไปที่บัยตุลมักดิสเป็นพันกว่ากิโลแล้วก็ขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดที่ฟากฟ้าแล้วก็กลับมาที่นครมักกะคืนเดียวนะคืนเดียวถามว่าในการอพยพไปนครมะดีนะห์เนี่ยทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทำอย่างนั้นล่ะให้ท่านนบีไปเลยนะเอาท่านนบีไปเลยไปที่นครมะดีนะห์เลยง่ายๆเลยแค่400กิโลเองแต่นักวิชาการได้บอกเราว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราเรียนรู้ว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องการการวางแผนในเรื่องการเผยแพร่ต้องการการวางแผนต้องการการทำงานต้องการความอดทนท่านนบีมีการวางแผนอย่างแยบยลมากในการอพยพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะเราคุยกันผ่านๆนะว่าให้อาลีนอนที่เตียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุมผมผ้าคุมโปงไว้เลือกคนอพยพคนที่ไปด้วยเป็นเพื่อนที่ดีที่ไว้ใจที่สุดคือท่านอบูบักรซิดดิกแล้วท่านนบีจ้างคนนำทางนะที่เป็นคนที่ชำนาญทางในการเดินออกไปนะคืออับดุลลอฮ์บินอุไรกิดแล้วท่านอบูบักรได้เอาคนรับใช้ที่เดินทางออกไปด้วยอีกคนนึงเนี่ยคืออาเมรบินฟูไฮรอแล้วก็นครมะดีนะห์เนี่ยอยู่ทางทิศเหนือนะแต่ท่านนบีเริ่มต้นในการเดินทางเนี่ยไปทางทิศใต้เพื่อเป็นการหลอกพวกมุชริกีนเดินทางไปทิศใต้แล้วไปหลบอยู่ในถ้ำก่อนคือชาวกุเรชเนี่ยรู้ในวันที่ท่านนบีเดินทางถ้าท่านนบีเดินทางออกไปตรงเส้นทางเลยเนี่ยแน่นอนนะชาวกุเรชมันดักเล่นแน่ตั้งค่าหัวท่านนบีอุ่นร้อยตัวให้มีเดินทางลงมาทางใต้แล้วก็ไปหลบอยู่ในถ้ำ3คืนเพื่อให้ชาวกุเรชเนี่ยมันตายใจว่าเฮ้ยทำไมหาท่านนบีไม่เจอนะแล้วหลังจาก3คืนท่านนบีก็เดินทางไปในเส้นทางที่คนเขาไม่เดินกันคือแน่นอนเส้นทางกองคาราวานเนี่ยมีแต่ท่านนบีเดินในเส้นทางที่คนเขาไม่เดินกันนะหมายความว่าเป็นเส้นทางที่เดินกันอย่างยากลำบากมากนะ
และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ท่านนบีเนี่ยอพยพไปนะอพยพไปที่นครมะดีนะห์ด้วยกับการไปกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันชาวกุเรชก็พยายามในการที่จะนะล่าฆ่าหัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในคนที่เป็นนักเขาเรียกว่าเป็นอะไรนักล่าฆ่าหัวนะก็คืออะไรซุรอกอซุรอกอเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไปเจอท่านนบีแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกใครนะเวลาไปเจอท่านนบีตามเส้นทางเนี่ยในเส้นทางเนี่ยตอนเขาออกไปเนี่ยคือไม่ยอมบอกใครเลยไปคนเดียวเพราะต้องการที่จะได้อูฐร้อยตัวคนเดียวเลยอูฐร้อยตัวในสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าใครได้เนี่ยเศรษฐีเลยนะแล้วก็ไปเจอท่านนบีจนกระทั่งว่าม้าของเขาเนี่ยตกหล่มไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับได้เขาก็ขอท่านนบีเขาบอกว่ารู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ม้าของเขาเนี่ยตกหล่มขอให้ท่านนบีขอดุอาให้หน่อยว่าให้ม้าของเขาเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วเขาจะไม่บอกใครแล้วท่านนบีก็ขอดุอาให้ม้าของเขาก็หลุดออกมาได้พอหลุดออกมาได้เขาก็จะกลับเวลาเขาจะกลับเนี่ยเขาก็บอกกับท่านนบีก็บอกขอดุอาให้เขาบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ได้สวมกำไรของอาณาจักรกิสรอคืออาณาจักรเปอร์เซียและในวันที่อุมัรบินคอตอบเป็นคอลีฟะอุมัรได้เห็นซุรอกอเนี่ยเป็นหนึ่งในกองทหารแล้วก็เห็นซุรอกอเนี่ยกำไรของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาสวมอุมัรบอกว่าซอดากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้พูดจริงจริงๆว่าซุรอกอเนี่ยวันนั้นเป็นคนที่ไปล่าหัวท่านนบีนะแต่พอในวันที่อุมัรเป็นคอลีฟะซุรอกอเป็นคนที่ได้เอากำไรของเจ้าเมืองเปอร์เซียเอามาสวมได้ท่านนบีได้บอกว่าอย่างจริงเพราะฉะนั้นท่านนบีได้เริ่มทำการอพยพไปในครั้งนั้นเนี่ยโดยการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยการวางแผนอย่างดีแล้วท่านนบีก็ไปถึงที่นครมะดีนะห์เริ่มมีการตั้งกองกำลังตั้งการวางแผนคือผมอยากจะให้พี่น้องได้รู้ภาพรวมของความยิ่งใหญ่ของอิสลามเนี่ยได้มาด้วยกับไม่ได้มาด้วยกับการปิดหูปิดตามานะบางครั้งเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนเพียงแค่นะเพียงแค่ผิวเผินท่องจำปีกันอย่างเดียวเด็กบางคนในเวลาถามไปเนี่ยสงครามบาดัดเกิดปีไหนปีที่2อุฮุดเกิดปีที่3สงครามคอนดักปีที่5สงครามฮูเนนปีที่8สงครามคอยบัตเกิดปีที่7สงครามตะบูเกิดปีที่9ตอบได้หมดเลยท่านนบีทำฮัจญ์ในปีที่10ตอบได้หมดแต่ถามว่าในการวางแผนของท่านนบีเนี่ยในบทเรียนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแผ่เนี่ยที่นครมักกะห์เนี่ยเราละเผยแผ่ด้วยกับการอดทนอย่างเดียวโดนการแก้ยังไงก็อดทนใช้ความนุ่มนวลนุ่มนวลในการเผยแพร่ในการบอกโดนทำร้ายไม่มีการตอบโต้อะไรทั้งนั้นเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นแบบอย่างของเรานะพี่น้องในการเผยแพร่ของเราในวันนี้เนี่ยว่าวันนี้เราต้องทำการเผยแพร่ด้วยกับการใช้วิธีการที่ดีที่สุดเพราะเราไม่ได้มีกองกำลังเราไม่ได้มาเผยแพร่ด้วยการใช้กองกำลังเพราะอะไรฮะลองเอากองกำลังมาสู้กันดิเราไม่สู้ใครไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเผยแพร่ด้วยความนุ่มนวลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้นะหนึ่งในอายะห์ที่เป็นเคล็ดลับในความสำเร็จของท่านนบีเลยนะท่านนบีได้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าฟะบิมารอห์มะติมินัลลอฮิลินตะลุมด้วยความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาและอัลเลาะห์ได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้คนไม่รับอิสลามก็คือวะลากุนตะฟัดฎอนกอลีฎอนกอลบลัมฟัดฎูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีวาจาแข็งกระด้างวาจาหยาบกร้านแล้วหัวใจแข็งกระด้างเนี่ยลัมฟัดดูมินฮาวลิกพวกคนอื่นเนี่ยเขาก็จะหนีออกห่างจากตัวเจ้าเพราะพี่น้องวันนี้เราสัมผัสได้ในการเผยแพร่อิสลามของเราใครที่เผยแพร่ด้วยกับการพูดวาจาเน็บแนมด้วยการตำหนิด้วยการว่าคนนั้นว่าคนนี้มีแต่คนหนีออกห่างไม่มีการเพิ่มมีแต่การอยู่กับที่แล้วก็ลดลงแต่การเผยแพร่ด้วยกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความนุ่มนวลด้วยการนำเสนอที่ดีงามผู้คนจะหลั่งไหลเพราะเราต้องการดะอวะห์เราไม่ต้องการไล่คนดะอวะห์คือเราต้องการให้คนเข้ามาสู่อิสลามเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกถึงสาเหตุว่าเราต้องคิดให้มากถึงสาเหตุที่ทำให้คนไม่รับอิสลามก็คือการมีวาจาที่ไม่ดีมีวาจาที่เหน็บแนมวาจาที่หยาบกร้านวาจาที่แข็งกระด้างแล้วก็การมีหัวใจคือแน่นอนเวลาวาจาไม่ดีเนี่ยมันบ่งบอกว่าหัวใจไม่ค่อยดีกอลีต้องก้อนหัวใจที่แข็งกระด้างผู้คนก็จะหนีออกห่างจากตัวเจ้าอันนี้คือที่นครมักกะเราจบจากนครมักกะท่านนบีเคลื่อนย้ายจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ทีนี้มะดีนะห์เนี่ยที่ชาวเมืองมะดีนะห์ชาวอัลสและคอซรัตเนี่ย
ได้สัญญากับท่านนบีว่าถ้าไปที่มะดีนะห์เขาจะสัญญาว่าคอยช่วยเหลือท่านนบีคอยปกป้องท่านนบีเหมือนที่ปกป้องลูกและภรรยาของตัวเองเวลาท่านนบีไปท่านนบีเริ่มงานตั้งแต่วันแรกที่ไปเหยียบนครมะดีนะห์เลยท่านนบีเริ่มการสร้างมัสยิดท่านนบีเริ่มการสร้างความปองดองกันระหว่างเอาส์และคอนซอร์ทที่มันเคยทะเลาะกันนี่ผมบอกเหมือนช่างเป็นเทคโนบางกะปิคือที่พูดได้เนี่ยเพราะว่าเทคโนบางกะปิเขาเลิกไปแล้วถ้าตอนนี้ยังมีอยู่เนี่ยผมไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวมันตีกันเหมือนเดิมนะเลยเดี๋ยวเขาว่าอาจารย์เป็นสาเหตุให้คนทะเลาะกันอีกนะเมื่อกี้ยังบอกให้นุ่มนวลอยู่เลยเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านนบีเริ่มเป็นการวางพี่น้องดูนะจริงๆเนี่ยนะแผนที่นครมะดีนะห์แผนที่แยบยลมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ามาพูดคุยกันแบบละเอียดมากท่านนบีมาถึงเนี่ยนะท่านนบีสร้างความปองดองระหว่าง2เผ่านี้จนกระทั่งว่ากลายเป็นกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าอันซอรเพราะฉะนั้นมะดีนะห์เนี่ยเรียกว่าชาวอันซอรพอหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้คุยกันไปว่าที่นครมะดีนะห์เนี่ยมีพวกยิวอยู่ในนั้นแล้วเป็นยิวที่มีกลุ่มใหญ่ๆเลยนะยิวบะนีกอยนุกอบะนีกุรอยซะยิวบะนีนะดีรแล้วยังมียิวคอยบัตที่ห่างไปประมาณ100กว่ากิโลแล้วก็มียิวปะปายในเผ่าต่างๆที่เป็นเผ่าเล็กๆอีกถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่าศัตรูหลักของท่านนบีเนี่ยคือชาวกุเรชรู้ว่ากุเรชไม่ปล่อยท่านนบีแน่แสดงว่าท่านนบีไปนครมะดีนะห์เนี่ยไม่ได้สอนอย่างเดียวนะไม่ได้ว่าสอนละหมาดสอนเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องอะไรอย่างเดียววางแผนด้วยวางแผนอย่างแยบยลมากรู้ว่ายิวเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกละตะจิดันอัชัดดันนาซิอะดาวะจะพบว่าศัตรูของอิสลามตัวฉกาจเลยเนี่ยคือใครฮะคือยิวแต่ท่านนบีเรียกยิวมาทำสนธิสัญญากันมาร่างสัญญากันเพราะท่านนบีรู้ว่าถ้าทะเลาะกับเขาไปทั่วเนี่ยมันไม่มีทางชนะเราลองดูนะว่าเราจะยังไงก็ตามจะทำอะไรก็ตามถ้าเราทะเลาะเขาไปทั่วเนี่ยไม่มีทางชนะท่านนบีต้องการจัดการกับชาวกุเรชให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ทำสัญญากับพวกยิวลงนามทำสนธิสัญญากันเลยนะมีหนังสือบางเล่มเขียนสัญญานี่ว่ายาวมากทำสัญญากันเลยว่าเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเราจะไม่ทำการต่อสู้กันและหนึ่งในข้อตกลงสัญญานั่นก็คือว่าเราอยู่ในนครมะดีนะห์ด้วยกันเนี่ยถ้ามีใครบุกมาในนครมะดีนะห์เราจะช่วยกันจัดการศัตรูที่มาจากข้างนอกยิวทำสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็เริ่มการเผยแพร่พี่น้องฮะดังที่เรารู้นะว่าสงครามหลักใหญ่เลยก็คือสงครามบาดัดเกิดขึ้นในปีที่2แต่ก่อนปีที่2เนี่ยมีกองกำลังอย่างมากมายท่านนบีได้ส่งกองกำลังออกไปรอบๆเมืองมะดีนะห์พี่น้องท่านนบีไม่ได้เข้ามะดีนะห์แล้วเข้าไปนอนไปละหมาดอย่างเดียวท่านนบีไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไปนั่งถือศีลอดไปนั่งละหมาดนั่งอ่านกุรอานในมัสยิดอย่างเดียวท่านนบีวางแผนท่านนบีส่งกองกำลังซอฮาบะห์ไปรอบเมืองมะดีนะห์เลยเพราะอะไรฮะเพราะเวลามาที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยมันคือการตั้งอาณาจักรอิสลามตั้งอาณาจักรหมายความว่าเรามีกองกำลังทหารแล้วเราก็มีศัตรูที่อยู่รอบด้านที่มันอาจจะบุกมาตอนไหนก็ไม่รู้หนึ่งในสาเหตุที่ท่านนบีได้ส่งกองกำลังออกไปเนี่ยก็คือส่งไปตรวจตาว่ารอบเมืองมะดีนะห์เนี่ยภูมิศาสตร์มันเป็นยังไงบ้างหมายความว่ารอบเมืองเนี่ยมีภูเขาไหมมีที่ลุ่มไหมมันจะบุกเรามาทางไหนได้บ้างและอาณาจักรตรงไหนแล้วซอฮาบะห์ท่านนบีส่งไปเนี่ยบางกองกำลัง40คนบางกองกำลัง50คน100คนมากสุด200คนท่านนบีส่งไปเพื่อไปดูว่ารอบเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นยังไงแล้วทุกคนจะกลับมารายงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะว่าท่านนบีเดินทางเข้ามาในนครเข้ามาที่นครมะดีนะห์เนี่ยมาโผล่ที่มัสยิดกุบะถ้าใครเคยไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์เนี่ยผมคิดว่าหลายคนเคยไปนะและมัสยิดกุบะเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของมัสยิดนบีแต่พอเวลาสงครามอูฮุดเนี่ยท่านนบีไปตั้งกองกำลังรอศัตรูที่ภูเขาอูฮุดและภูเขาอูฮุดเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือของมัสยิดนบีมันคนละมุมกันเลยอ่ะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าท่านนบีไปตั้งกองกำลังรอที่ภูเขาอูฮุดแล้วถ้าศัตรูโผล่มาทางมัสยิดกุบะล่ะมะดีนะห์ไม่แตกเหรอการตัดสินใจเนี่ยมาจากความรอบคอบแล้วก็มาจากการไปตรวจสอบภูมิประเทศของนครมะดีนะห์ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ท่านนบีอพยพมาเนี่ยถ้ากองกำลังเดินทัพมา 4,000 คนน่ะเหลือแค่200เพราะอะไรฮะเราจะเห็นว่านครมะดีนะห์เนี่ยเป็นนครที่เคยมีลาวาใช่มั้ย
แล้วหินที่มันอยู่ในเส้นทางระหว่างมักกะมามะดีนะห์เป็นหินลาวาซึ่งมันเดินทางยากหินดำๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้ววางต่อๆซ้อนๆกันเนี่ยเดินบนหินไม่ได้เหมือนเดินบนทรายนะเพราะนั้นใครเดินบนหินนั้นน่ะกองทัพมาก็ไม่ไหวอูดมาเนี่ยไม่มีทางรอดให้10กิโลก็แย่แล้วเพราะนั้นกองกำลังมาได้ทางเดียวคือมาโผล่ทางที่ภูเขาอุฮุดอันนี้ไม่ได้มาจากการเดาๆไม่ได้มาจากการไม่ได้มีการวางแผนแต่มาจากการส่งกองกำลังเป็น10กองกำลังเพื่อไปตรวจสอบรอบเมืองมะดีนะห์ว่ามันมีอะไรบ้างท่านนบีเลยกล้ายกกองทัพทั้งหมดออกไปที่ภูเขาอุฮุดในวันที่รอพวกมุชริกีนเดินทางมาในวันสงครามคอนดักนะพี่น้องสงครามคอนดักท่านนบีขุดอะไรขุดคอนดักไม่ได้ขุดรอบเมืองมะดีนะห์นะคอนดักยาว6กิโลเองเพราะท่านนบีรู้ว่าถ้ามาเนี่ยเส้นทางที่มันจะเข้ามาได้เนี่ยมีเส้นทางเดียวนครมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องสองฟากเป็นเรียกว่าฮัรรอเป็นภูเขาหินลาวาและอีกมุมหนึ่งก็คือสวนอินพัลลัมที่เป็นสวนอินพัลลัมใหญ่มากไม่มีทางที่จะเดินทะลุตรงนั้นมาได้ซึ่งเป็นคล้ายป่าถ้าเป็นบ้านเราก็ป่าเดินป่ามาก็ไม่รอดนะมีทางเดียวท่านนบีเลยเวลากองกำลังมาเป็นหมื่นเนี่ยตอนอุฮุดเนี่ยมาแค่หลักพัน 3,000 ยังเรายังพอต่อกรได้วางยุทธศาสตร์ในการรบแต่เวลามาเป็นหมื่นแล้วเนี่ยมันไปชนกันไม่ได้แล้วขุดคอนดักกั้นไว้ซึ่งมามันก็ทะลุมาไม่ได้จะมาทางอื่นมาไม่ได้เพราะนั้นการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแผนการอย่างแยบยลมากเพราะนั้นพี่น้องอ่ะอิสลามมาด้วยกับความรอบคอบอิสลามมาด้วยกับการวางแผนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แยบยลมากท่านนบีเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนึงแล้วเนี่ยเดินงานอื่นต่อไปเลยไม่มีคำว่าพักเสร็จงานนี้ไปเดี๋ยวเราไปพักนั่งเล่นชายทะเลก่อนไม่บอกว่าเสร็จงานนี้แล้วเดินงานอื่นต่อไปทำงานอื่นต่อพี่น้องสังเกตนะอาจารย์ดุรชิตไหมล่ะวันนี้ศรัทธาชนเนี่ยเดี๋ยวก็จัดไปตรงนั้นเดี๋ยวก็จัดไปตรงนี้เดี๋ยวก็จัดตรงนั้นตรงนี้บางทีผมยังเหนื่อยแทนผู้ใหญ่เขาเลยนะเอาอีกแล้วเหรอที่ไปเข้ารายการเขาเนี่ยนะรายการที่เพิ่งเสร็จเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอวางแผนอีกแล้วนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเสร็จจากงานนึงท่านนบีวางแผนต่อเลยทั้งนี้เพื่อให้อิสลามเนี่ยรุ่งเรืองไปพี่น้องเคยเรียนรู้ว่าท่านนบีเนี่ยที่นครมักกะเนี่ยตอนที่ท่านหญิงคอดีญะห์ส่งท่านนบีไปทำการค้าเนี่ยนะคนอื่นค้าขายได้ปกติท่านนบีได้เป็น2เท่าวงบอกให้เรารู้ว่าเลยบอกให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยนะคือพ่อค้าตัวฉกาจเลยนะคือพ่อค้ามืออาชีพหมายความว่าถ้าท่านนบีทำการค้าเนี่ยใครอย่ามาแข่งแต่พอเวลาที่หน้าที่ในการทำการดะวะมันมาเนี่ยท่านนบีทิ้งเรื่องของดุนยาทั้งหมดแล้วก็มาทำหน้าที่แล้วเวลาท่านนบีทำหน้าที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวมีการปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ที่เป็นพ่อค้าใหญ่ๆคอยซัพพอร์ตท่านนบีคอยช่วยเหลือท่านนบีคอยทำงานร่วมกับท่านนบีเพราะนั้นอิสลามรุ่งเรืองมาด้วยกับการทำงานร่วมกันพี่น้องเพราะนั้นวันนี้เราเห็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราตัวอย่างในการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในการทำงานทีมงานของเราว่าเขามีการช่วยเหลือกันใครมีธุรกิจใหญ่ๆใครมีเงินใครมีอะไรซัพพอร์ตเข้าไปงานศาสนาเนี่ยนะซัพพอร์ตและตรวจสอบด้วยนะพี่น้องหลงไปก็เยอะนะคนเมื่อก่อนงบอาหรับลงประเทศไทยเยอะมากหลังนี้ลงมายากมากมันโดนหลอกเยอะนะเขาก็ไม่กล้าให้แล้วทีนี้เขาก็รอคนที่มีความไว้ใจนี่เขาจะมาให้เพราะนั้นท่านนบีก็เริ่มในการที่ทำการเผยแพร่ต่อไปนะเพราะว่ามีการตรวจสอบในภูมิศาสตร์ของนครมะดีนะห์แล้วรู้แล้วว่าศัตรูจะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาทางไหนได้บ้างและจะต้องจัดการระวังทางไหนบ้างนะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ทำการสกัดกองคาราวานนะอย่างที่เราได้เรียนเนื้ออันนี้พูดกันสั้นๆนะกองคาราวานสินค้าที่อบูซุฟยานพาไปท่านนบีก็ต้องการไปสกัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยกกองกำลังอะไรไปมากมายอาวุธก็ไม่ได้เอาไปเยอะแต่ปรากฏว่าไปไม่ทันกองคาราวานไปเจอที่บะดัรแล้วก็อบูซุฟยานนะก็ไม่ปล่อยกองทัพท่านนบีก็ยกกองทัพมานะยกกองทัพมาเพื่อมาจัดการกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เกิดสงครามบะดัรท่านนบีได้พยายามในการที่จะปลุกระดมบรรดาซอฮาบะห์ให้ต่อสู้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะเรามีจำนวนน้อยอาวุธเราก็น้อยนะท่านนบีถามว่าเราจะเอายังไงอะไรยังไงนะ
คือมะดัดเนี่ยห่างจากนครมะดีนะห์เนี่ย171กิโลแล้วเราจำได้ไหมว่าชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงสัญญาว่าถ้าท่านนบีมาในนครมะดีนะห์เขาจะคอยช่วยเหลือท่านนบีคอยปกป้องทั้งหมดแต่ในวันนี้เนี่ยเขาออกมานอกเมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็ถามว่าเราจะเอาไงกันดีมุฮาจิรินพูดอันซอร์ยังไม่มีใครพูดเลยท่านนบีก็ถามอีกจนกระทั่งว่าซะอ์ได้ถามท่านนบีว่าหวังว่าท่านนบีเนี่ยกำลังจะต้องการให้เราพูดใช่ไหมเหมือนกับเขาถามท่านนบีว่าท่านนบีต้องการให้เราต้องการจะให้เราตอบใช่ไหมว่าตอนนี้ออกมานอกเมืองมะดีนะห์เราจะช่วยไหมและซะอ์ก็บอกว่าขอสาบานต่อรอเลยว่าถึงแม้ว่าท่านจะพาเราลงกองทัพลงทะเลไปเนี่ยเราก็จะลงทะเลไปกับท่านเพราะนั้นท่านนบีมั่นใจได้พอราชาอันซอรพูดท่านนบีมีความมั่นใจในการจัดการและอัลลอฮ์ก็เลยส่งมาลาอิกะฮ์มาช่วยในการจัดการในครั้งนั้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะปีถัดมาพวกมุชริกีนต้องการที่จะมาเอาคืนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะท่านนบีก็วางแผนพี่น้องทุกครั้งมีการวางแผนหมดนะสงครามอุฮุดเนี่ยนะท่านนบีวางแผนอย่างแยบยลมาก 3,000 กับ700เนี่ยมันปะทะกันเนี่ยยังไงก็แพ้ท่านนบีวางกองกำลังภูเขาอุฮุดของอุฮุดยาวนะซึ่งทางมุมนั้นเนี่ยมาไม่ได้แล้วยาบันรูมาท่านนบีวางคนธนูบนนั้นเนี่ยเพื่อยิงสกัดมาไม่ได้ทีนี้การต่อสู้อยู่ในช่องแคบช่องแคบระหว่างภูเขารูมาภูเขาอูฮุดเนี่ยช่องแคบเล็กๆท่านนบีเอาหลังพิงภูเขาแล้วศัตรูมันเข้ามาได้แค่นั้นแหละแล้วการปะทะกันก็คือปะทะกันได้จำนวนไม่กี่ร้อยทำให้อิสลามเราสามารถที่จะสู้ได้แต่เนื่องจากคนธนูเนี่ยแผนของคอลิดเวลาตีตลบออกไปทั้งที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในคนธนูลงมาก็เลยทำให้เกิดการตีตลบกลับมาได้เราก็เลยเพียงพั้มไปในครั้งนั้นนะต่อมาเรื่องสงครามคอนดักเราเอาคุยกันไปแล้วนะว่าท่านนบีตีคอนดักในการกั้นมีการวางแผนทั้งหมดพี่น้องไม่ใช่ว่าลุยดุยดุยไปว่าอิสลามสำเร็จอิสลามรุ่งเรืองอิสลามยิ่งใหญ่มาได้กับการที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนบีไม่ใช่มีการวางแผนอยู่ตลอดสงครามคอนดักมีการวางแผนตีขุดคอนดักที่มีปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงซัลมานที่เคยเรียนรู้เรื่องของสงครามที่เปอร์เซียมารับอิสลามแล้วก็เสนอท่านนบีว่าเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราจะขุดคอนดักท่านนบีเอาเลยขุดเลยและเราสามารถชนะได้ด้วยการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาส่งลมมาส่งมาลาอิกะฮ์มาพอต่อมาปีที่6ท่านนบีทีนี้ก็เริ่มรู้ว่าท่านนบีมีกองกำลังมากแล้วพาซอฮาบะห์จะไปทำอุมเราะห์แต่ชาวกุเรชไม่ให้เข้าเวลาไม่ให้เข้านั่นเป็นไงฮะคือซอฮาบะห์นั่นเหมือนพวกเรานั่นแหละมีทั้งคนที่แบบว่าเอาไงก็เอาเดี๋ยวสู้ก็สู้ลุยก็ลุยมีทั้งคนที่ท่านนบีว่าไงก็ว่างั้นเพราะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีก็ทำสัญญาแล้วก็ยอมกับอุมัรไม่โล่งมัดมาถามท่านนบีถามอุบักว่าทำไมเราต้องยอมมาต้องอะไรแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีก็ยอมกลับมาไม่ได้ทำอุมรอห์ปีถัดมาท่านนบีก็มาทำอุมรอห์ที่เราอุมรอห์ฮุดัยบียะห์ที่เรียกว่าอุมรอห์กอฎออุมรอห์ในปีถัดมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปีที่8อัลเลาะห์มีบัญชาท่านนบีไปพิชิตนครมักกะห์แล้วในปีนั้นเราสามารถจัดการยึดนครมักกะห์กลับมาได้แล้วท่านนบีด้วยกับพี่น้องด้วยกับแผนการของท่านนบีเนี่ยนะที่แยบยลมากเข้านครมักกะห์ในปีนั้นเนี่ยนะไม่มีการบังคับอะไรเลยจัดการเอารูปปั้นออกจากรอบกะบะห์ทั้งหมดไม่มีการบังคับใครเลยท่านนบีถามเวลาพิชิตได้ท่านนบีถามพวกชาวมักกะห์ว่ามาตะดุนนูนะอันนีฟาอิลุนมิกุมเจ้าคิดว่าฉันจะทำไงกับพวกชาวอะคุนกะรีบอิบนุอะคินกะรีบเพราะนั้นบอกว่าเฮ้ยเราญาติกันยังไงพอเวลามันมีอำนาจเนี่ยบอกยังไงจัดการท่านนบีพอเวลาท่านนบีมีอำนาจเฮ้ยเราญาติกันพ่อเราก็ญาติกันคือมันไปไหนไม่รอดแล้วอ่ะท่านนบีก็บอกอิซฮาบูฟันตุมตุลกอไปไหนก็ไปเถอะพวกเจ้าเป็นอิสระภาพแล้วท่านนบีปล่อยหมดเลยหมายความว่าใครจะศรัทธาก็ศรัทธาใครไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องศรัทธาไม่มีการบังคับอะไรดูความสวยงามของอิสลามนะพี่น้องมีอำนาจไหมในวันนั้นน่ะมีอำนาจท่านนบีสามารถจัดการได้เลยว่าใครศรัทธาใครไม่ศรัทธาตัดคอแต่ไม่ใช่พี่บอกว่าอิซฮาบูฟันตุมตุลกอไปไหนก็ไปทุกคนงงกันหมดชาวนครมักกะห์ที่เคยกลั่นแกล้งท่านนบีทุกคนงงกันหมดแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ศรัทธายังมีอยู่หลังจากวันนั้นยังมีคนที่ตะวาฟรอบกะบะห์ที่เป็นพวกมุชริกีนอยู่ท่านนบีก็กลับขึ้นไปที่ตออิฟไปทำสงครามจัดการพวกตออิฟสงครามฮุเนนแล้วก็สามารถชนะในสงครามฮุเนนได้นะชนะด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นะคือแน่นอนว่าเราได้เรียนรู้กันมาอยู่แล้วว่าสงครามฮุเนนเราพ่ายแพ้ในตอนแรกเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจในสงครามครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีมาจากนครมักกะห์เนี่ยมาจากนครมะดีนะห์เนี่ยก็หลายหมื่น
แล้วก็มีกองกำลังจากที่นครมาที่นครมาจากนครมาดีนะหลายหมื่นแล้วมีที่นครมักกะคอยเสริมอีกเพราะนั้นเทียบกองกำลังแล้วเนี่ยท่านนบีมีเยอะกว่าพวกโคเนนพวกตออิฟเยอะมากหลายเท่าจนทั้งซอฮาบะห์บางคนได้บอกว่าวันนี้เราไม่มีทางแพ้เด็ดขาดเพราะว่าเราเยอะกว่าอัลเลาะห์ทดสอบกองกำลังครั้งนั้นเราเพียงพร้ำเราพ่ายแพ้อาจจะมาจากในการต่อสู้ในภูมิการต่อสู้ในภูเขาอะนะตออิฟคือดินแดนภูเขาเหมือนที่เรารู้กันเนี่ยในดินแดนเพื่อนบ้านเราเนี่ยพม่าถามว่าทำไมเขาตีว้าแดงไม่ได้ตีไทยใหญ่ไม่ได้ทำไมชนกลุ่มน้อยถึงได้เยอะพม่าเพราะอะไรฮะเพราะพวกนี้อาศัยดินแดนภูเขาภูเขาเวลาต่อสู้แล้วเนี่ยมันสู้ได้แค่ช่องแคบแล้วตั้งกองกำลังอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยเวลาอะไรมาก็โดนสอยเขาก็เลยดูว่าหยิบยุ่งมันดีกว่าทำไมการต่อสู้ในฮูเนนก็มีการต่อสู้กับเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีการเพียงพ้ำในครั้งนั้นแล้วท่านนบีก็กลับไปสู่หลังจากที่อัลเลาะห์ตาลาให้มาลาอิกะห์มาช่วยนะได้รับชัยชนะท่านนบีกลับไปสู่นครมะดีนะห์ปีถัดมาส่งท่านอบูบักรมาทำฮัจญ์ปีที่9และวักก็ทำการประกาศท่านนบีสั่งวักประกาศ2ข้อคือ1อย่าให้มุชริกตวาฟรอบกะบะห์ก็คือสั่งห้ามก่อนห้ามมุชริกห้ามคนปฏิเสธเนี่ยนะตวาฟรอบกะบะห์แล้วก็2ห้ามผู้หญิงเปลือยกายตวาฟรอบกะบะห์พี่น้องดูความญาฮิลียะห์นะญาฮิลียะห์สุดๆการตวาฟรอบกะบะห์เนี่ยเค้ามีความเชื่อว่าจะต้องตวาฟด้วยกับเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์เท่านั้นก็คือเวลามามักกะห์เนี่ยให้มายืมเสื้อผ้าของชาวนครมักกะห์เป็นเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์ถ้าใครไม่มีให้เปลือยกายตะวาฟได้อย่างเดียวเอามือปิดอวัยวะเพศเอาไว้แล้วก็ตะวาฟนุความใจเลยอะท่านนบีสั่งว่าหลังจากปีนี้ห้ามตะวาฟเปลือยกายรอบกะบะห์ผู้หญิงเนี่ยพอหลังจากนั้นหลังปีถัดมาท่านนบีก็มาทำฮัจญ์แล้วก็ในปีนั้นในปีที่9เนี่ยท่านนบีที่เราอามุนอูฟูดผู้คนหลั่งไหลมารับอิสลามท่านนบีข้ามสมุทรอาหรับหลายๆดินแดนมารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแล้วท่านนบีเสียชีวิตในเบญจวัคคณะที่11นี่อยากจะวาดภาพให้พี่น้องได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้มีการบอกเอาไว้นะมีการแต่งตั้งเอาไว้ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นเป็นคอลีฟะห์อบูบักรสานต่อในงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดการกับคนที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตจัดการกับคนที่เป็นผู้มุรตัดดีนคนรับอิสลามที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยจัดการให้คอลิดยกกองกำลังไปทำการจัดการแล้วคอลิดก็ตีลงไปตั้งแต่ทางใต้จนกระทั่งขึ้นมาจดทางเหนือมาจัดการกับกองกำลังที่อิรักนะจนกระทั่งว่าท่านอุบักอัสซิดดิกให้คอลิดเนี่ยยกกองกำลังจากอิรักเนี่ยไปทำสงครามต่อที่ดินแดนชามนะไปช่วยกองกำลังที่ดินแดนชามไปช่วยไซด์ไปช่วยไซด์บินอาสนะในไปช่วยคอลิดบินไซด์นะไปช่วยคอลิดในการทำสงครามในดินแดนครั้งนั้นแล้วก็สามารถที่จะชนะได้แล้วคอลิดก็มาตีอาณาจักรต่อในอาณาจักรเปอร์เซียในยุคท่านอุมัรบินคอตตอบอาณาจักรเปอร์เซียทั้งหมดเลยอยู่ในการปกครองของอิสลามในตอนที่ท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นคอลีฟะห์อุมัรเป็นคอลีฟะห์10ปีแล้วอาณาจักรดินแดนชามทั้งหมดแล้วก็อียิปต์ทั้งหมดพี่น้องนึกภาพนะอาณาจักรเปอร์เซียทั้งหมดน่ะเปอร์เซียไม่ใช่อิหร่านประเทศเดียวนะประเทศที่สถานต่างๆอุซเบกิสถานอัฟกานิสถานไอ้สถานในรอบๆนั้นเนี่ยนั่นน่ะคืออาณาจักรเปอร์เซียเป็นของอิสลามทั้งหมดเลยแล้วดินแดนชามเนี่ยคำว่าชามเนี่ยประกอบถึงประเทศจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์ซีเรียดินแดนชามเป็นของอิสลามทั้งหมดเลยแล้วก็ตุรกีในตอนต้นตอนที่ยังไม่ได้พิชิตคอนสแตนติเนียได้แล้วก็ดินแดนอียิปต์อาณาจักรอียิปต์ถูกพิชิตได้ในยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบแล้วอุมัรก็ส่งอัมบินอาสไปเป็นผู้ปกครองในดินแดนนั้นแล้วอิสลามขยายออกมาเรื่อยๆอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานก็ขยายอาณาจักรต่อมาพอเวลาท่านอาลีแก้ปัญหาภายในเยอะเพราะมีปัญหาภายในเยอะสมัยท่านอาลีเป็นอบีตอเลบไม่มีการขยายอาณาจักรออกไปมากยุคดอลาอุมูวียะที่เริ่มต้นตั้งแต่ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132เริ่มต้นวิทยาศาสตร์ที่41ถึงปีที่132มีการขยายอาณาจักรออกไปจนกระทั่งสุดดินแดนสเปนน้องอ่ะแอฟริกาทั้งเราเห็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนใช่ไหมครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะยึดดินแดนที่อยู่ติดน้ำเพราะนั้นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะโดยมากแล้วพี่น้องดูนะติดน้ำอินเดียแม่น้ำคงคาในตรงนี้มีทะเลแดงทางยุโรปมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอียิปต์มีอะไรมีแม่น้ำอะไรแม่น้ำไนล์เขายึดดินแดนที่เป็นแม่น้ำเพราะนั้นยึดดินแดนอียิปต์ได้ทีนี้ขยายอาณาจักรที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยตั้งแต่อียิปต์
ยาวไปจนกระทั่งโมร็อกโกจนสุดมหาสมุทรแล้วก็ดินแดนทางตอนเหนือเนี่ยนะพี่น้องอันนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยทั้งตอนเหนือแอฟริกาเนี่ยคืออาณาจักรอิสลามทั้งหมดเลยจนปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากกว่า 90% เนี่ย10กว่าประเทศประเทศใหญ่ๆไนจีเรียเซเนกัลมาลีกีเนียโกนากรีกีเนียไบซาวประเทศตะชาดเทสูดานอียิปต์ตูนิเซียแอลจีเรียพี่น้องประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือประเทศอิสลามที่อิสลามเข้าไปสิ่งที่เป็นที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องจำถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามนะคืออะไรรู้ไหมครับไม่มีการปะปนหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้รู้จักกับคนในภูมิประเทศต่างๆเนี่ยนะเราจะรู้ว่าแม้กระทั่งคนในอาณาจักรอาหรับอ่ะเราจะพบว่าในอาณาจักรอาหรับเนี่ยเวลาเราไปเจอเนี่ยอียิปต์จะหน้าอย่างนี้คือเวลาใครที่มาอาหรับที่มาในประเทศผมเดาได้เลยว่าหน้าอย่างนี้ประเทศอะไรอียิปต์จะหน้าอย่างหนึ่งซีเรียจะหน้าอย่างหนึ่งซาอุดีจะหน้าอย่างหนึ่งเยเมนจะหน้าไปอีกโซนหนึ่งซูดานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงซูดานเนี่ยผิวดำอยู่แล้วนะแต่มีซูดานตอนเหนือนะซูดานติดกับอียิปต์เนี่ยมีคนผิวขาวอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เผ่าพันธุ์ของเขาและแอฟริกาเนี่ยพี่น้องไปดูนะว่าแอฟริกาเนี่ยนะเราจะพบว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยผิวดำใช่ไหมครับเวลาเอามายืนคู่กันน่ะเอาซูดานกับเซเนกัลมายืนข้างกันเนี่ยซูดานขาวเลยเซเนกัลมันดำมากอันนี้ไม่ได้ตำหนิเขานะเขามีความภาคภูมิใจถึงการผิวดำของเขามากคือเหมือนกับเขาบอกว่าเพื่อนผมเซเนกัลบอกว่าไปดูนะแอฟริกาเนี่ยไม่มีใครดำเท่ามันหรอกคือมันภาคภูมิใจมากมันรู้สึกว่าแบบไม่มีใครดำเท่ามันเลยมันบอกมันเงาเลยมันว่าผิวมันเงาจริงๆพี่น้องกูถ้าใครดูบอลในรุ่นนี้คงไม่มีนะใครดูบอลในใครนะไอ้ลิเวอร์พูลที่ไปอยู่ที่อะไรนะมาเน่เนี่ยวัยรุ่นจะรู้ตอนนี้ไปอยู่ซาอุแล้วเป็นมุสลิมนะไปเล่นบอลอยู่ซาอุแล้วผิวมันดำเมี่ยงเลยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่อิสลามไปเผยแพร่เนี่ยไม่ได้ไปขับไล่ใครแต่นำความสวยงามของอิสลามเนี่ยไปให้แล้วคนที่นั่นรับอิสลามพอรับอิสลามแล้วเนี่ยแต่งตั้งคนที่นั่นแหละเป็นคนปกครองดินแดนตรงนั้นไม่มีปะปนเปลี่ยนบรรยากาศมาปัจจุบันนี้อเมริกากี่สีผิวอยู่ในอเมริกาน่ะพี่น้องมีกี่สีผิวแล้วมีกี่ชนชาติอยู่ในอเมริกาแล้วมันทะเลาะกันมากเท่าไหร่พี่น้องครับผมพูดขำๆนะลองเอาตำรวจซาอุดีนะไปอยู่อเมริกาแล้วเอาตำรวจอเมริกามาอยู่ซาอุดีนะอเมริกาพังทำไมรู้ไหมตำรวจซาอุดีไม่เคยทำอะไรนั่งกินชากันอย่างเดียวคือเวลากดมันโหดอ่ะเวลากดมันแน่นอนอ่ะไม่ต้องทำอะไรบางคนเนี่ยนะผมให้มันวิ่งแข่งกับผมสู้ผมไม่ได้หรอกพ่อแล้วไม่เคยทำอะไรตำรวจอเมริกาได้เป็นไงต้องเก่งต้องตัวใหญ่ๆต้องมีความสามารถขับรถเนี่ยต้องขวดคนได้อ่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันทะเลาะกันบ่อยมันตีกันบ่อยมันมีอะไรกันบ่อยแต่เวลาข่าวที่ส่งมาให้เราเนี่ยมันส่งข่าวที่อื่นทะเลาะกันร้ายไหมมันร้ายนะพี่น้องคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็รู้กันหมดแหละแล้วข่าวที่มาถึงเราเนี่ยเราเนี่ยรับข่าวจากอะไรจากCNNข่าวจากร้อยคือข่าวมาจากแม้กระทั่งข่าวที่ประเทศไทยออกเนี่ยนะข่าวจากต่างชาติเนี่ยนะเราต้องรับข่าวจากหน่วยงานของอเมริกาที่มาถึงเราเพราะนักข่าวเสียหายของอเมริกาไม่เข้ามาถึงเราหรอกทั้งที่มาตีกันตลอดมีการเหยียดสีผิวกันมีการเหยียดกันแต่ถามว่าอิสลามที่ขยายอาณาจักรออกไปเนี่ยสเปนที่อิสลามเข้าไปปกครองเนี่ยและปกครองยาวนานถึง800ปีนะถึง800ปีเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในดินแดนสเปนเนี่ยถามว่าในสเปนเนี่ยมีคนแบบผิวอื่นไปมั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นทุกดินแดนที่อิสลามไปเนี่ยนะเป็นอาณาจักรอิสลามด้วยกับคนเผ่าพันธุ์นั้นแหละอินโดนีเซียย้อนกลับไป500ปีเนี่ยเป็นฮินดูนะฮินดูทั้งประเทศพ่อค้า
จากเยเมนเดินทางมาทำการค้าที่อินโดนีเซียเผยแพร่อิสลามนะเผยแพร่จนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศอินโดนีเซีย 98% ในประเทศเป็นมุสลิมจากมักกะที่ท่านนบีเผยแพร่ที่เราคุยกันไปเนี่ยมาถึงอินโดนีเซีย 98% เป็นมุสลิมนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าอิสลามในยุคที่ยุคของดอลาอุมัวียะเนี่ยที่มีการขยายอาณาจักรออกไปเนี่ยอาณาจักรขยายมาจนกระทั่งถึงชายแดนประเทศจีนแล้วเมื่อก่อนจีนก็ถือว่าพอตัวเหมือนกันถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันมีการเข้าไปที่ดินแดนจีนมีการเข้าไปทำตกลงกันเข้าไปเคลียร์กันเข้าไปเจรจากันในยุคดอลาอุมัวียะเพราะนั้นอาณาจักรอิสลามพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะบอกเอาไว้ในวันที่ทำสงครามคอนดักสงครามคอนดักเป็นไงฮะใครอยากจะรู้สภาพสงครามคอนดักไปอ่านในซูเราะห์อะห์ซาบเราบอกว่าวะบะลากกุลูบุนฮะนาญิรวะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนูนาหัวใจของกองทหารมุสลิมเนี่ยหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ในสงครามคอนดักเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่ากุลูบุนฮะนาญิรมาถึงลูกกระเดือกความกลัววัตตุนูนะบิลลาฮิตุนูนะแล้วพวกเจ้าก็คิดไปต่างๆนานาหมายความว่าเราโดนทหารนับหมื่นนะร้อมอะฮซาบเนี่ยแปลว่าอะไรมั้ยฮะแปลว่ากองกำลังต่างๆหมายความว่าเขารวมกองกำลังจากหลายๆที่เพื่อมาขยี้อิสลามให้ได้ความกลัวมันเลยเกิดขึ้นคือเป็นความกลัวธรรมชาติไม่ได้บ่งบอกว่าอิสลามอ่อนแอหรืออะไรธรรมชาติเรามีอยู่หลักพันที่ต้องไปต่อสู้กับคนหลักหมื่นนะแล้วมันล้อมเราล้อมที่จะทำการจัดการเราจนกระทั่งว่าทั้งอาหารทั้งอะไรต่างๆนานาก็ปกพ้องลงไปก็ไม่ค่อยมีจนท่านนบีต้องเอาหินมาผูกที่ท้องแล้วซอฮาบะห์ต้องเอาหินมาผูกที่ท้องเพื่อให้ท้องมันหนักโดยในความรู้สึกของเขาในวันที่สงครามคอนดักเนี่ยเวลาตอนขุดคอนดักนะท่านนบีลงมาขุดด้วยแล้วเวลาซอฮาบะห์ได้ขุดไปเจอหินคือการขุดที่นู่นไม่ได้เหมือนบ้านเรานะบ้านเราในขุดดินเนี่ยมันขุดง่ายแต่เวลาไปขุดหินทะเลทรายเนี่ยมันขุดยากในการที่จะเจาะลงไปเจาะคอนดักที่มันลึกลงไปเนี่ยมีอยู่หินก้อนหนึ่งซอฮาบะห์ตีไม่แตกท่านนบีบอกเดี๋ยวตีเองท่านนบีก็โดดลงไปนะท่านนบีก็ไปขุดท่านนบีเอาขวานเอาจอบอะไรเนี่ยขวดไปทีแรกประกายเป่งออกมาท่านนบีบอกว่าอาณาจักรเปอร์เซียจะอยู่ภายใต้การปกครองของเราท่านนบีหวดไปอีกทีนึงมีประกายเป่งออกมาท่านนบีบอกว่าอาณาจักรโรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของเราและด้วยกับการบอกของท่านนบีเนี่ยโดยทำให้บรรดาซอฮาบะห์มีความขยันมีความเพียรพยายามคือพวกอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรโรมเนี่ยเวลาที่อิสลามได้ไปเนี่ยอย่างรุสตุมเนี่ยนะแม่ทัพใหญ่ของเปอร์เซียเนี่ยนะเขาเวลากองทัพอิสลามไปเนี่ยเขาบอกเขาแปลกใจว่าอิสลามมาได้ไงเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาที่เจออาหรับแบบอาหรับเร่ร่อนนะอาหรับปาเถื่อนนะเร่ร่อนไปเนี่ยถ้าไปเจอพวกเปอร์เซียบอกเอาอาหารให้มันหน่อยมันก็ไปแล้วคือมาเพราะต้องการเสบียงแน่อาหารมาไปส่งแล้วก็กลับไปแต่ในวันนี้อิสลามเป็นอะไรเนี่ยมาเพื่อต้องการเผยแพร่ศาสนาเพราะอะไรฮะพลังอีหม่านพลังอีหม่านที่บรรดาซอฮาบะห์มีเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยอยากจะในการเผยแพร่อิสลามให้มันออกไปแล้วเวลาไปเผยแพร่เนี่ยนะพี่น้องไม่ได้ไปตีใครนะไม่ได้ไปเริ่มต้นในการตีใครไปในทีแรกเนี่ยเอาอิสลามไปนำเสนอซึ่งและทุกครั้งถามว่าทำไมคนที่นั่นยอมรับยอมจำนนกันหมดนะทุกครั้งที่อิสลามไปนำเสนอนะประชากรในอาณาจักรต่างๆเนี่ยรับก่อนเลยแต่ว่าไม่กล้าประกาศเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสวยงามของอิสลามที่เป็นศาสนาแห่งความดีงามศาสนาที่มีแต่การอภัยศาสนาที่มีแต่ความนุ่มนวลศาสนาที่มีการดูแลทั้งคนที่อ่อนแอแล้วก็คนที่เป็นคนที่พวกเจ้านายเพราะนั้นเขาอยากให้อิสลามเข้ามาแล้วพอเวลาไปเนี่ยแน่นอนนะคนที่มีอำนาจมีอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ใครมาดับอำนาจเขาเพราะอิสลามมาแล้วเนี่ยการที่เขามีอำนาจข่มคนอื่นได้อยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการพี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างตอนที่นบีมูซามาด่าว่าฟิรอูนนะแล้วก็พวกชนชั้นที่เป็นชนชั้นทาสนะพวกบรรดาอิสราเอลนะฟิรอูนไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกบรรดาอิสราเอลขึ้นมาเท่าพวกกิบตียะกิบตียะคือชนชั้นนายแต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะให้มีความเท่าเทียมกันและมีการยืนอยู่บนหลักการของอิสลามเวลาอิสลามไปเนี่ยพวกเขาจะยอมจำนนและพอเวลาที่เอาอิสลามไปนำเสนอแล้วเนี่ยรับในอิสลามถ้าหากว่าไม่รับประการที่หนึ่งอิสลามนำเสนอถ้ารับ
รับจบให้ปกครองได้กับหลักการอิสลามทิ้งคนไว้สอนหลักการอิสลามปกครองพวกคุณนั่นแหละเป็นหัวหน้ากันแต่ทิ้งคนไว้สอนในหลักการของอิสลามถ้าไม่รับขึ้นมาข้อ2คือจ่ายยิซยะห์ยิซยะห์คือจ่ายสวยจ่ายค่าคุ้มครองนั่นแหละนะว่าเราจะเอาหลักการอิสลามเข้ามาใช้ในอาณาจักรนี้แต่ใครจะไม่รับอิสลามไม่ว่ากันใครไม่รับอิสลามคุณจ่ายยิซยะห์คุณจ่ายสวยจ่ายค่าคุ้มครองไม่ได้เป็นการจ่ายแพงใครรับอิสลามไม่ต้องจ่ายแล้วก็จะได้รับการดูแลคนที่ไม่ได้รับอิสลามจ่ายสวยแล้วก็ได้รับการดูแลท่านนบีห้ามนะพี่น้องห้ามการฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ในการดูแลของมุสลิมเขาบอกอีก50นาทีห้านาทีโอ้ยกาแฟไม่หมดแก้วผมมาได้อีกชั่วโมงแหละผมเพิ่งจะเริ่มต้นในงั้นเนี่ยเหลือ5นาทีละจริงๆเรื่องราวของการภาคภูมิใจนะคือจริงมันมีเรื่องราวของที่ว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งการแห่งความเรียบง่ายเป็นศาสนาแห่งการอิบาดะห์ศาสนาที่มีแต่การปฏิปนอมกันศาสนาที่มีแต่การอภัยกันศาสนาที่มีแต่การให้กันมีแต่การช่วยเหลือกันมีแต่การปองดองกันนี่ก็เรื่องสำคัญที่เราพูดคุยกันแต่ผมเห็นว่ามีบรรดานักวิชาการหลายๆท่านนะที่พูดอยู่ในมุมนี้แต่มุมความภาคภูมิใจของเราในการเป็นมุสลิมของเราว่าเราคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่อิสลามมาทำการเผยแพร่จนวันนี้เนี่ยเราก็ยิ่งใหญ่อยู่อาณาจักรที่รับอิสลามปัจจุบันเขาก็คืออาณาจักรอิสลามไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปชื่อประเทศแถบแอฟริกาที่ผมเอ่ยมาให้พี่น้องฟังเนี่ยคือประเทศที่ปกครองในระบอบอิสลามนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปกครองในด้วยกับกฎหมายอิสลามทั้งหมดด้วยกับชะรีอะห์อิสลามทั้งหมดแต่ว่าเขามีมุสลิมมากกว่า 90% ไม่ใช่กอลิยะมีมุสลิมอย่างมากเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจของเราพี่น้องฮะไม่มีอาณาจักรใดที่สามารถที่จะปกครองได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีอาณาจักรใดที่จะสามารถที่จะมีการขยายอาณาจักรไปยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับยินดีต้อนรับนะอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับรองอธิการของมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับวันนี้ท่านให้เกียรตินะเป็นเกียรติในการที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีหรือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับแล้วไม่เกียรติผมด้วยนะที่ได้ร่วมเวทีกับบรรดานักวิชาการที่มีบทบาทนะแล้วก็สร้างบุคลากรอย่างมากนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจของเราในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของอิสลามบรรดานักคิดเนี่ยที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นเนี่ยนะว่าบรรดานักคิดเนี่ยเขาได้มีการคิดอยู่ว่าทำไมอิสลามถึงได้ขยายอาณาจักรออกไปได้เขาบอกว่าในดินแดนอื่นเนี่ยที่มีการขยายอาณาจักรออกไปเนี่ยขยายไปด้วยกับการใช้อะไรฮะการใช้กองกำลังการใช้คนที่เป็นนักคิดคนที่มีความพยายามในการที่จะขยายออกไปแต่อิสลามเนี่ยอิสลามเริ่มต้นมาจากอาณาจักรที่เป็นชาวอาหรับซึ่งในดินแดนอาหรับนั้นเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความค่อนข้างจะป่าเถื่อนนะว่าง่ายๆนะแล้วก็เป็นดินแดนที่ไม่ค่อยจะยอมให้กับใครแต่ว่าความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่มันโผล่ผุดออกมาจากอาณาจักรแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าในอิสลามเนี่ยมีอะไรที่มันเหนือความสามารถของมนุษย์อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่สงสัยหรอกเราเป็นมุสลิมเราไม่สงสัยในความรู้สึกแบบนั้นหรอกว่าในอิสลามมีความสามารถที่มันเหนือมนุษย์อยู่เพราะเราศรัทธาในกุรอานเราศรัทธาในหะดีษเราศรัทธาในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบอกมาเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความคิดอยู่ว่าแสดงว่าการที่อิสลามขยายอาณาจักรออกมายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยที่ไม่เคยและก็ไม่มีในปัจจุบันเนี่ยไม่มีอาณาจักรใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าอิสลามแสดงว่ามันมีอะไรที่เขาจะต้องทำการค้นคว้ากันว่ามันคืออะไรนะและที่สุดแล้วเนี่ยผู้คนก็รับอิสลามคนที่พยายามที่จะคิดพยายามที่จะหาคำตอบตรงนั้นให้ได้เนี่ยเขารับอิสลามยอมจำนนว่าอิสลามคือศาสนาที่มาจากพระเจ้า
ไม่ใช่ศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองเพราะไม่สามารถได้คิดขึ้นมาเองแล้วก็ขยายอาณาจักรออกไปอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องมีความภาคภูมิใจว่าเราคือมุสลิมนะเพราะนั้นไปบอกเพื่อนนะว่าฉันเนี่ยมีความรักในอิสลามฉันภาคภูมิใจในอิสลามว่าอิสลามคือศาสนาที่มาจากพระเจ้าท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่นำความเรียบง่ายมาสู่มนุษยชาติว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนอัลลอฮ์ได้บอกว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเนี่ยเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้มาเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติอันนั้นนี่คืออิสลามของเรานะครับความยิ่งใหญ่ของอิสลามของเราความสวยงามของอิสลามของเราที่เราจะต้องมีความภาคภูมิใจกันนะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์